เบลเบลนั่งเงียบๆนะเบลไปดูกับหมาไปเออเหรอก็ป้าทำงานไงเปียวเบลจะลงไปรอป้าข้างล่างไหมหรือว่าจะรออย่างนี้แปลว่าเบลรอข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันเข้านะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงภาพเสียงชัดชัดไหมครับชัดครับชัดใช้ได้นะก็อันนี้เรายังไม่ได้ไลฟ์ไปที่ Facebook นะเรามาคุยกันนิดนึงก่อนก็ได้นะครับอ๋อได้ได้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผมอ่ะมีเขาเรียกว่าคุยกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละเรื่องเนี่ยก็พยายามที่จะเอาความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละที่อะครับมาตีแผ่ให้คนเขาเข้าใจว่าสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเงี้ยนะครับหลายๆคนก็จะเชี่ยวชาญคนละเรื่องนะครับซึ่งจริงๆผมเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเรื่องโปรเซสเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอื่นๆเนี่ย
บางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้นะครับทีนี้คนที่เขารับฟังเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการทำ process improvement มันยังมีเครื่องมือ IT เนี่ยที่ไปช่วยเขาได้นะครับผมก็มีคุยกับทางอาจารย์ S อาจารย์จอร์ดนะครับที่เคยเขาเรียกว่าคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อันนั้นจะเป็นเรื่องของ supply chain นะครับอ๋อครับทีนี้อาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องของการทำระบบ IT นะครับคือเขาเรียกว่าไล่มาเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องของการวางแผนก่อนนะครับมีคนที่เก่งเรื่อง planning ก็คุยกันไปแล้วแล้วก็เรื่องของ marketing นะครับก็คุยไปแล้วทีนี้มันจะเริ่มเข้ามาสู่เนื้อหาที่เป็น process improvement แล้วก็เรื่องของระบบแหละนะครับ มันจะเป็นท่อนๆไปนะก็คือไล่มาตั้งแต่หน้าบ้านเรื่อง marketing เรื่องการวางแผนเรื่องของการทำ production plan ใช่ไหมครับหรือเรื่องของprocess improvement เนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาในกิจการแล้วทีนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่ execution แล้วก็คือเรื่องการทำ solution นะครับคือหลายๆอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะไม่เชื่อมโยงกันหรือว่ามันจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยถ้าแบบเราไม่ได้มาทำ solution ให้มันเกิดขึ้นนะครับครับก็วันนี้ก็เลยมาในพาร์ทที่เป็นของระบบ IT นะครับเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับคุณน็อตเสียงผมชัดเนาะชัดไหมชัดดีครับโอเคครับยังไงดีคือตอนคุยเนี่ยคุณตู่เป็นคนถามไหมใช่ๆผมจะเป็นคนถามถามนำไปดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเล่าออกนอกเรื่องใช่ผมจะถามไปเรื่อยๆแล้วคุณน็อตก็ตอบตามที่พอจะตอบได้ก็คืออันไหนที่เป็นความลับหรือว่าเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มันลึกไปอะไรเงี้ยก็น่าจะตอบได้หมดแหละครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงชื่อลูกค้าไม่ได้พูดถึงชื่อโปรเจกต์ครับแล้วก็เราคงตอบคือถ้าตอบในหลักการมันทำยังไงมันตอบได้แล้วแหละครับครับก็นั่นแหละก็คือผมว่าตามหลักการไปเพราะว่าจริงๆอ่ะผมว่าคนเขาอยากเห็นภาพเบื้องต้นมากกว่าว่าจริงๆเนี่ยทำไมบางทีเราถึงกระโดดไปทำระบบไอทีเลยนะครับหรือว่าทำไมกระโดดไปทำระบบไอทีแล้วทำไมยังไม่เวิร์คนะครับหรือทำแต่ process improvement แต่ไม่ทำระบบมันก็จะมีมันก็ไม่เวิร์คอีกขาดเกินๆพวกนี้นะครับ uh-huh. คือความขาดเกินพวกนี้มันนำมาซึ่งความล้มเหลวอะที่เคย okay. เกิดขึ้นเนี่ยครับผมว่าก็คุณตู่ก็ถามได้เลยเพราะว่าจริงๆผมก็จะเล่าจากประสบการณ์แหละเพราะทำมาทั้งรูปเกือบทุกรูปแบบแล้วครับผมว่าจริงๆคนฟังน่าจะอยากฟังประสบการณ์เนาะไอ้ทฤษฎีคงทฤษฎีเขาดูใน YouTube หรือว่าหาอ่านหนังสือได้แล้วแต่ว่าตัวเคสจริงนะแบบไอ้ที่ไปเจอที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยบัตรมาบริษัทแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะสนใจตรงนั้นมากกว่าได้ครับก็อินดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมคอนเน็กต์ Facebook แป๊บนึงครับThank you.
คครับเดี๋ยวนะครับโอเคครับคุณน็อตตอนนี้เราก็น่าจะไลฟ์ในFacebookแล้วเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีคุณน็อตอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับครับก็ผมศิววงศ์นะครับเจ้าของเพจ Thai BPM นะครับวันนี้ก็มีความยินดีนะครับที่เราจะมาคุยกับทางคุณน็อตนะครับอยากจะให้คุณน็อตแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันทำเกี่ยวกับทางด้านไหนนะครับก็ผมชื่อน็อตณัฐพลนะครับก็เป็นผู้บริหารบริษัท B Circle นะครับB Circle เนี่ยเราทำเรื่องของโซลูชันเรื่อง Paperless Solution นะครับPaperless Solution เนี่ยจริงๆมันก็คือการเปลี่ยนกระบวนการทำงานนะครับให้เป็นดิจิตอลนะครับที่เราใช้คำว่า Paperless เนี่ยเพราะว่าคำว่าดิจิตอลเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับ Paperless เนี่ยคือการใช้กระดาษที่น้อยลงเนี่ยมันเห็นภาพชัดกว่านะครับภายใต้โซลูชันที่เราทำเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวที่เรียกว่า document management ก็จะไปจัดการพวกเอกสารที่เป็นพวก electronic document นะครับมีเรื่องของ workflow แล้วก็ business process management นะครับซึ่ง2อันนี้มันจะทำงานร่วมกันหรือแยกกันก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ตัวอีกตัวนึงก็จะมีตัวที่เรียกว่าเรื่องของ form processing คือเวลาเราเนื่องจากในธุรกิจเนี่ยมันยังมีเอกสารที่เป็นกระดาษอยู่นะครับเมื่อมีการเราสแกนหรือทำดิจิตอลอะคลายเนี่ยมันย่อมจะต้องมีการเรียกดึง data ออกมาจากในเอกสารนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีพวก OCR นะครับอันนี้ก็คือโซลูชันหลักที่เราทำก็ในโครงการขนาดใหญ่เนี่ยก็จะใช้ทั้ง3ตัวเนี้ยปล่อยเรียงกันออกมาเป็นโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้านะครับว่าเขาต้องการจะไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรครับครับก็วันนี้นะครับผมได้เชิญทางคุณน็อตมาพูดคุยเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่หลายๆกิจการที่ทำเกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะกระโดดไปทำเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะทำเพียงแค่เรื่องของการพัฒนากระบวนการแบบ Lean นะครับแต่บางจุดเนี่ยที่จำเป็นที่ต้องใช้ตัวระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ไปพัฒนาตรงนั้นต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังมีจุดที่เขาเรียกว่าขาดแล้วเกินอยู่นะครับทีนี้วันนี้เราเลยอยากจะมาพูดเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งว่าหากเราต้องการที่จะทำ Lean นะครับเป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะเข้าใจกระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปใช้โซลูชันที่เป็นเรื่องของ Paperless หรือว่าตัว Workflow เนี่ยลักษณะของ paperless หรือว่า solution ที่เป็น workflow นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปช่วยกิจการทางด้านไหนบ้างครับจะทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างครับคุณน็อตคือผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานด้าน IT นะหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่เคยทำงานเรื่องพัฒนาระบบให้เปรียบเทียบง่ายๆก็ได้ครับเวลาเราทำงานที่เป็นกระดาษนะครับจะเป็นกระดาษหรือการส่งอีเมลหากันเนี่ยจริงๆมันคือกระดาษนะมันต่างแค่ว่าเราเอาไฟล์เนาะ attach เข้าไปในอีเมลแล้วเราก็มีการเขียนเมลไปให้ทำสั่งการขออนุมัติอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนครับการทำพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่มี process ในการควบคุมอยู่การทำงานมันก็จะอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับถึงในองค์กรเนี่ยแน่นอนบริษัทส่วนใหญ่ที่มีการสร้างมาตรฐานอย่างเช่น ISO แล้วแน่นอนใน ISO จะมี procedure อยู่นะครับว่าคุณจะต้องทำอะไรหนึ่งสามสี่แต่ว่าความเป็นจริงเวลาทำงานจริงๆเนี่ยจะมีสักกี่คนเนาะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงการผลิตในรายการผลิตนะครับซึ่งอันนั้นมันมี process ชัดเจนแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการที่เป็นงานบริหารจัดการงานภายในนะครับหรือธุรกิจที่เป็นธุรกิจบริการพวกนี้ผมว่าน้อยนะที่จะทำได้ตาม procedure ที่เขียนครับนะครับและบางทีส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าสิ่งที่เขียนไว้กับสิ่งที่ทำไม่เหมือนกันทีนี้เราจะไปบอกว่าผู้ปฏิบัติงานเขาไม่เข้าใจก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเขาก็ทำงานมาได้ผลลัพธ์เหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะนั้นไอการที่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีโปรเซสหรือไม่ได้มีระบบควบคุมที่เห็นเป็นภาพได้เนี่ยมันแน่นอนครับมันก็ต้องเกิดความยุ่งเหยิงครับแล้วก็เวลาจะตามหาอะไรสักอย่างนึงเอกสารมันอยู่ที่ไหนล่ะทำไมคุณเรื่องนี้ยังไม่อนุมัติติดอยู่ที่ใครเราก็จะเห็นว่าก็มีการเมลตามโทรตามเนาะซึ่ง
ซึ่งคนที่ก็ต้องไปตามอีกโอ้ยิ่งองค์กรยิ่งใหญ่คนยิ่งเยอะยิ่งกว่าจะตามหาอะไรบางอย่างเนี่ยยากนะครับไอ้สิ่งที่ระบบพวก workflow หรือระบบdocument management เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะมาช่วยตรงนี้แต่ว่าระบบสารสนเทศนะครับจะระบบอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นแค่เครื่องมือเนาะมันเป็นแค่เครื่องมือคือถ้าผู้ใช้คิดว่าซื้อมีดที่ดีมา1เล่มแล้วเราจะทำกับข้าวเก่งเลยผมว่ามันก็คงไม่ได้นะครับมันก็คงต้องมีประกอบอื่นด้วยนะครับครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในมุมของผมเองที่เคยทำงานทางด้านที่เป็นทั้งภาคการผลิตแล้วก็เรื่องของงานที่เป็นการบริการทางด้านการเงินนะครับหลายๆคนนะครับมักจะสอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แนวคิดเกี่ยวเรื่องของระบบสารสนเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่เฉพาะเรื่องของงานบริการหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆพอมาเห็นทั้งสองฝั่งนะครับสิ่งที่ผมพบก็คือว่าเวลาที่เรามองว่ากระบวนการในการผลิตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก็คือตัวสินค้าใช่ไหมครับสามารถมองเห็นได้ง่ายนะครับน่าจะไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องเอาพวกระบบสารสนเทศไปทำการวิชวลไลซ์นะครับให้เห็นภาพของโฟลว์งานเพราะว่าจริงๆก็สามารถที่จะมองเห็นการไหลของงานได้นะครับด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ค้นพบนะครับก็คือว่าการที่เราจะไปเดินดูในกระบวนการผลิตทุกๆวันนะครับและทุกๆกระบวนการพร้อมๆกันเนี่ยไม่สามารถที่เป็นไปได้เลยครับเพราะว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยมีหลายๆส่วนงานนะครับทีนี้หากเราไม่สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งกระบวนการได้เนี่ยอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะให้ทางคุณน็อตช่วยเสริมตรงนี้นิดนึงว่าการที่เรานำเรื่องของตัวระบบ e-document หรือว่าเรื่องของตัวระบบ workflow เข้ามาเนี่ยมันจะสามารถที่จะ visualize กระบวนการในการทำงานนะครับยังไงได้บ้างแล้วก็มีกิจการที่เอาไปใช้งานในอดีตเนี่ยนะครับที่ทางคุณน็อตได้ไปช่วยพัฒนาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับผมว่าถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพเทียบกับการผลิตนะครับเวลาเราไปดูในรายการผลิตเนี่ยเราจะเห็นชัดนะเพราะมันมี input ก็คือวัตถุดิบนะครับแล้วมันก็มี output อะไรออกมาสักอย่างนึงเนาะเป็นสินค้านะครับแต่มันเป็นไอ้บริการที่เป็นไม่ว่าจะเป็นบริการทางการเงินเช่นธุรกิจประกันนะครับหรือบริการอื่นๆในธุรกิจที่ต้องมีการให้บริการที่ input เนี่ยมันไม่ใช่วัตถุดิบแต่ input ก็คือข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้วก็ output ออกมาเป็นการตัดสินใจให้ไปดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นรูปแบบนี้การที่เราจะมองเห็นว่าข้อมูลหรือเอกสารเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนเนี่ยมันยากมากเลยนะยากกับโรงงานทันทีเลยโรงงานเนี่ยโอเคถ้าโรงงานไม่ใหญ่แล้วพูดถึง SME รายการผลิตอาจจะมองเห็นได้ด้วยการที่ยืนแล้วก็มองก็เห็นเลยแต่พอเป็นเรื่องพวกนี้ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆที่ทุกบริษัทต้องมีแน่นอนเรื่องของการเบิกจ่ายครับแน่นอนสมมติเอาที่เกี่ยวข้องเลยพนักงานทุกคนน่าจะมีเรื่องของสิทธิ์ในการเบิกนะครับเบิกค่าใช้จ่ายเบิกค่าเดินทางหรือแม้การเบิกสวัสดิการการลางานบริษัทเล็กๆก็อาจจะไม่ยากเพราะว่าคนดูแลมีแค่คนเดียวผู้อนุมัติมีแค่1ถึง2คนงั้นการติดตามก็รู้ว่าตอนนี้ไอ้ที่เราเบิกไปเนี่ยโอเคผู้บริหารยังไม่อนุมัตินะแต่ในองค์กรที่มีคนหลายร้อยคนเนี่ยแค่เราจะติดตามได้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันติดอะไรเนี่ยบางอย่างมันดูเหมือนเป็นเรื่องนิดเดียวเองเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากทันทีเมื่อมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะเพราะฉะนั้นการทำพวก workflow หรือการทำพวกระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิเมนต์เนี่ยมันก็จะมาช่วยทำให้พวกนี้ครับมันไปอยู่บนระบบที่เราเปิดเข้าไปดูได้ว่าผมส่งไปแล้วเนาะแน่นอนถ้าผมเทียบกับอีเมลผมก็ส่งอีเมลเหมือนกันแต่ผมจะรู้ได้ไงว่าผู้บริหารหัวหน้าผมเขาเปิดอ่านยังถูกป่ะครับอันนี้ผมจะไม่รู้หรือเขาอาจจะอ่านแล้วเนาะแล้วเขาส่งเรื่องให้ HR แล้วผมจะทราบได้ยังไงแล้วผมจะไปนั่งคอยตามหัวหน้าหรอว่าหัวหน้าครับเรื่องนี้ถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วครับผมว่าถ้าเราไปตามทุกวันหัวหน้าก็คงจะบ่นเหมือนกันเนาะ
ืมนะครับแต่พอมันเป็น visualize ปุ๊บเนี่ยมันอยู่บนระบบเราจะเห็นเลยว่าโอเคเราส่งไปแล้วตั้งแต่วันที่แน่นอนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แต่ประโยชน์ของมันมากกว่านั้นเนาะเวลาส่งไปเนี่ยเวลาเราพัฒนาระบบเนี่ยเราก็สามารถจะมีการเช็คข้อมูลได้ก่อนว่าคุณใส่ข้อมูลไปครบไหมหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นนะครับเวลาเราเข้าไปให้คำปรึกษาลูกค้าเนี่ยผมว่าปัญหาเกือบครึ่งนึงเนี่ยเกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบในขั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันไม่มีการตรวจสอบโดยซิสเต็มมันก็คือเหมือนกับเรากรอกฟอร์มสักอันนึงแล้วก็ไปวางไว้ในตะกร้าส่งงานเพราะฉะนั้นหมายความว่าท่วนไหมใช่ซึ่งเราจะรู้ต่อเมื่อเขาดึงไปดูแล้วเนาะครับแล้วเขาก็จะมาถามเราว่าถ้าเขายุ่งคนตรวจคนแรกเขายุ่งเราก็ต้องรอไปก่อนก็อาจจะอีกวันนึงเขาถึงมาถามเราทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากฟอร์มกระดาษเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบหรือ verify data ได้แต่พอเป็นคลินิกฟอร์มเนี่ยมัน verify data ก่อนได้ในหลายเรื่องเช่นยกตัวอย่างสิ่งที่คุณจะเบิกคุณมีสิทธิ์ไหมเช่นสมมติว่าสวัสดิการพนักงานนะครับสิทธิ์ในการเบิกเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าเป็นกระดาษมันตรวจไม่ได้แต่ถ้าเป็นตรวจไม่ได้ถูกต้องสามารถที่จะผูกเรื่องตำแหน่งครับใช่ถูกครับอนุมัติได้ใช่ไหมครับต้องแล้วสามารถไปเช็คได้ด้วยว่าปีนี้ผมเบิกไปเกินสิทธิ์หรือยังอ๋อครับนี่คืออันนี้ผมพยายามยกตัวอย่างใช่ผมพยายามยกตัวอย่างที่มันเข้าใจง่ายเนาะครับจริงๆในเวลาไปทำระบบจริงๆมันมีอีกหลายระบบที่มันมีความซับซ้อนมากกว่านี้แต่ว่าเรื่องของเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเกี่ยวข้องกับคนหลายกดเกี่ยวข้องกับคนทุกคนมันทุกคนใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันเช็คได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นแค่เช็คตรงนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากวิชวลไลซ์เห็นแล้วเนาะสองลดงานคนตรวจด้วยครับเพราะหลายที่เนี่ยเรามีแอดมินไว้ตรวจกฎระเบียบนะคือมีกฎระเบียบนี่แหละแล้วก็มีแอดมินที่จะต้องมานั่งจำกฎใช่ไหมครับใช่ก็ไล่ตรวจทีละข้อใช่ว่าไอ้ที่เขาส่งมาเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่เขามีสิทธิ์ไหมผมยกตัวอย่างครับแล้วส่วนไหนพอส่งไปผู้บริหารเนี่ยถ้าแอดมินเนี่ยมีการตรวจละเอียดแล้วหรือเลขาหรือระดับผู้บริหารที่ไม่ใช่ระดับสูงเนี่ย verify แล้วเนี่ยส่วนไหนผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ก็แค่จะดูเฉยๆไม่ลงรายละเอียดแล้วก็เซ็นเหมือนเซ็นอนุมัติถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราทำพวกนี้จริงๆนอกจากสิ่งที่จะได้ประโยชน์ทั้งผู้ทำผู้ตรวจแล้วเนี่ยมันยังพัฒนาไปสู่อะไรที่มันออโตเมตไปได้เนาะบางเรื่องรูบางอย่างมันเขียนไม่ชัดอยู่แล้วครับคุณผมยกตัวอย่างเช่นคุณมีสิทธิ์เบิกค่ารถไม่เกิน500บาทสมมติค่าเดินทางไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เกิน500บาทแสดงว่าถ้าคุณคีย์เกิน500บาทระบบก็จะบอกคุณว่าคุณเบิกเกินไม่ได้คุณมีสิทธิ์เท่านี้ครับถูกไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะพยายามให้มันง่ายๆแต่ถ้าในกระบวนการธุรกิจที่มันซับซ้อนเนี่ยอย่างเช่นพวกประกันภัยไอ้ประกันนะครับที่แบบว่าการเคลมอย่างเงี้ยการขอแก้ไขข้อมูลพวกเนี้ยมันจะต้องมีการเช็ค data ค่อนข้างเยอะไอ้พวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้นะครับอย่างเช่นสมมตินะครับอย่างหลายๆบริษัทในปัจจุบันเนี่ยที่กระทบจากภาวะโควิดใช่ไหมครับที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะครับปัจจุบันเนี่ยตัว workflow หรือว่าตัว e-document เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับต้องบอกว่าผมอยากให้แยกเป็น2เรื่องนะครับเอาเรื่อง e-document ก่อนนะครับe-document เนี่ยความหมายก็คือว่าเราเอกสารของเราในองค์กรเนี่ยเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซะครับเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมี2ประเภทนะครับคือเอกสารที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็คือ Word Excel PowerPoint ที่เราทำงานกันเนี่ยแหละนะครับแน่นอนถ้ามันเก็บอยู่ใน e-doc เนี่ยทุกคนก็ access ได้ถ้าระบบนั้นระบบขององค์กรนั้นเปิดให้ access จากข้างนอกเนาะเพราะว่าหลายที่มีระบบจริงแต่เขาไม่อนุญาตให้เข้าจากภายนอกเพราะเป็นเรื่องของเรื่องของ security ความปลอดภัยใช่ความปลอดภัยเพราะงั้นอันนั้นเราแยกเรื่อง security ไปก่อนเอาเป็นว่าถ้ามันเก็บอยู่ในระบบแล้ว1เราสามารถจะ access จากที่ไหนก็ได้เรียกใช้ข้อมูลได้ค้นหาได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมความปลอดภัยได้ว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงอะไรบ้างนะครับระบบมีการเก็บล็อกเพื่อจะเอาไว้ตรวจสอบได้ว่าใครใช้อะไรไปหรือใช้ข้อมูลอะไรไปหรือ edit update อะไรครับเพราะนั้นผมจะบอกว่าผมมีลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนนะครับ
หน่วยงานราชการบางที่เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเวลาเราเข้าไปเดินไปหาหน่วยงานราชการเราก็จะพบว่าเอกสารเต็มไปหมดเลยเนาะครับงั้นเราสังเกตไหมครับว่าหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าไม่เข้าสำนักงานทำงานไม่ได้ก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าใช่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุผลเพราะว่าเขาทำงานจากเอกสารจากกระดาษจากกระดาษใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของeDoc ในโควิดเนี่ยผมว่าถึงแม้จะไม่ใช่โควิดก็คือการที่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเขาสามารถที่ยังทำงานจากที่อื่นได้ครับนะครับอันนี้คือพูดเฉพาะตัว eDoc ก่อนแล้วก็พวกธุรกิจที่ใช้เอกสารเป็นคือเอกสารเป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างพวกธุรกิจบริการทางการเงินเนาะธุรกิจประกันทั้งประกันภัยประกันชีวิตพวกนี้ทุกอย่าง business อยู่บน document หมดเลยนะครับรวมถึงธุรกิจที่เป็นรูปแบบงานที่เป็นงานโครงการพวกงานวิศวกรรมงานที่ปรึกษาพวกนี้ข้อมูลก็อยู่บนด็อกิเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเข้าถึงด็อกิเมนต์ได้จากทุกที่เนี่ยแน่นอนการทำงานก็ไม่ได้ติดข้อจำกัดแล้วว่าอยู่ที่ไหนนะครับทีนี้อันนี้คือเรื่องของข้อมูลเอกสารทีนี้เรื่องการอนุมัติการอนุมัติมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัว workflow แน่นอนครับเอกสารผมก็ฟัง YouTube ฟังจากหลายที่ผู้บริหารหลายท่านก็ยังต้องเข้าออฟฟิศเพื่อไปเซ็นเอกสารอยู่ถึงแม้จะ work from home ก็จริงแต่ก็ต้องมีเช่นอาทิตย์ละสัก2วันอย่างเงี้ยเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับทีนี้พอเราพูดถึงการอนุมัติเนี่ยจริงๆแล้วในระบบ work from ปัจจุบันเนี่ยเราอนุมัติได้จากทุกที่นะครับอนุมัติผ่านมือถืออนุมัติผ่านอีเมลทำได้หมดทีนี้มันจะติดเรื่องเดียวคือถ้าเป็นเอกสารที่เราเป็นเอกสารภายในมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเซ็นกระดาษอีกแล้วเอกสารภายในเพราะเอกสารภายในเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในไม่ได้เกี่ยวกับนิติบุคคลภายนอกแต่ทีนี้ถ้าเป็นเอกสารภายนอกเนี่ยปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยกฎระเบียบประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ไอ้กฎหมายดิจิตอลกับเรื่องดิจิตอลซิกเนเจอร์เนี่ยจะอนุญาตให้ทำแล้วประกาศไปแล้วแต่ว่าในการเขาเรียกในการนำไปใช้เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหลายเรื่องใช่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เลิกได้เลยผมมีลูกค้าหลายรายที่พอทำ workflow แล้วอะไม่มีการเซ็นกระดาษแล้วเราพูดถึงเอกสารภายในนะหมายความว่าพอใช่พออนุมัติปุ๊บเอกสารก็จะทำเป็นเมมโมออกมาเป็นไฟล์ PDF มีรายละเอียดของการอนุมัติต่างๆนะครับมีเอกสารประกอบมีการสแตมป์เขาเรียกสแตมป์ approve หรือสแตมป์ลายเซ็นลงไปนะครับเก็บในระบบสามารถตรวจสอบได้อันนี้ปัจจุบันก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหากเรามองรอบๆตัวของพวกเรานะครับเราก็ใช้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าผมต้องการที่จะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งนะครับผ่านโอเปอเรเตอร์นะครับคือผมไม่ได้เจอหน้าพนักงานเลยนะครับผมเองเขาเรียกว่าส่งข้อมูลเนี่ยผ่านไลน์นะครับคือถึงแม้มันอาจจะยังไม่ใช่เขาเรียกว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ตอนนี้นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยเขาเองเขาไม่ได้ยึดติดกับเรื่องของการที่จะต้องมีลายเซ็นสดเซ็นต่อเจ้าพนักงานอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีวิธีการในการพิสูจน์ตัวตนอื่นๆได้ใช่เทคโนโลยีครับมีหลายช่องทางมากผมก็เวลาเราคุยกับลูกค้านะครับเราก็ต้องยอมรับว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีวัฒนธรรมในการทำงานต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงในการทำระบบสารสนเทศไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคนนะครับมันจะต้องมีสิ่งที่ตามมาคือเรื่องการเชนหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายที่ก็เปลี่ยนยากทำให้การทำระบบเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าเราเรียกว่าต้องทำในสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยไปนิดนึงกับหลายที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมันก็ทำให้การทำระบบเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่เวลาผมก็พยายามจะคอนวินลูกค้าว่าอันนี้เราพูดถึงเอกสารภายในนะครับขนาดผมก็จะพูดอย่างเงี้ยพี่พูดติดตลกว่าขนาดพี่โอนซื้อของผ่านเน็ตพี่โอนเงินเนี่ยพี่ยังไม่เคยต้องเซ็นเอกสารเลยบางทีโอนเป็นหมื่นเนาะมีแค่ OTP โค้ดถูกไหมใช่ไม่กี่ตัวเองแต่เราอนุมัติเอกสารภายในเนี่ยไม่ใช่เงินพี่ด้วยนะคือเป็นภายในมีworkflow ในการควบคุมมีเรื่องของการกำหนดเขาเรียกอะไรนะครับยืนยันตัวตนในการเข้าถึง
มีหลอกในการตรวจสอบได้ครับทำไมเรายังต้องปริ้นออกมาเซ็นในขั้นตอนสุดท้ายอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันตรวจสอบได้ง่ายกับกระดาษอีกนะเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษเนี่ยไม่รู้กว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันคือยังไงแต่ว่าพอเป็นระบบเนี่ยมันทุกอย่างมันโปรเซสมันบอกได้เลยว่าผ่านใครมาบ้างใครมีความเห็นว่ายังไงนะครับแล้วก็อนุมัติได้ทุกที่เลยคือผู้บริหารไม่จำเป็นจะต้องโอ้ผมต้องเข้าออฟฟิศมาเพื่อเซ็นเอกสารก่อนนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันเหมือนกับสนับสนุนให้เปลี่ยนความคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องปริ้นออกมาเซ็นครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในอดีตนะครับผมเคยมีได้คุยกับพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับคือเวลาที่ผมไปทำธุรกรรมนะครับเป็นบริษัทประกันชีวิตนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะไปยื่นในการทำธุรกรรมเช่นเรื่องของการกู้กรมธรรม์สมมตินะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหากเราสะสมเงินไว้ในกรมธรรม์เนี่ยเราสามารถไปยื่นกู้กรมธรรม์ของเราได้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมไปใช้บริการเนี่ยนะครับพนักงานก็ขอลายเซ็นนะครับขอลายเซ็นไปเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นลายมือของเราจริงหรือไม่นะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทแรกเนี่ยเขามีลายเซ็นเสร็จแล้วผมก็ถามต่อว่าจะทราบได้ไงว่าลายเซ็นที่ผมเซ็นไปตรงเนี้ยนะครับเป็นลายเซ็นของผมจริงๆนะผมมีบัตรประชาชนให้นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานข้อมูลนะครับมีการแคปเจอร์นะครับตัวลายเซ็นเนี่ยเก็บไว้นะครับพอเวลาที่มีลูกค้ารายเนี้ยเข้ามาสามารถที่จะดูลายเซ็นเนี่ยผ่านตัวหน้าจอระบบได้เลยนะครับก็สามารถเปรียบเทียบแล้วก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นลายเซ็นของผมนี่แหละนะครับอันนี้คือบริษัทประกันแห่งที่หนึ่งเนาะพอไปอีกบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธุรกรรมเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าพนักงานขอลายเซ็นเหมือนกันนะครับผมเลยสอบถามเขาเหมือนกันว่าเออแล้วเวลาเอาลายเซ็นผมไปแล้วเนี่ยจะต้องไปดูเทียบกับหน้าจออะไรหรือเปล่าน้องนะคือจะได้ทราบว่าลายเซ็นของผมเนี่ยจริงหรือว่าปลอมนะครับต้องเทียบกับตอนที่สมัครเข้ามาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับพนักงานก็ชี้แจงให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีฐานข้อมูลลายเซ็นพี่คือเราเก็บข้อมูลลายเซ็นของลูกค้าเนี่ยไว้เป็นเปเปอร์นะครับแล้วก็มีเอกสารเนี่ยเก็บไว้ที่เขาเรียกว่าwarehouse นะครับแห่งหนึ่งนะครับที่หลายๆบริษัทประกันก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับเอาไปเก็บไว้นะครับทีนี้ผมเลยถามต่อไปว่าเอ้าแล้วถ้าขอลายเซ็นผมไปแล้วสุดท้ายก็ไม่ทราบว่าเป็นลายเซ็นผมจริงไม่จริงผมก็เลยถามว่าแล้วจะเอาลายเซ็นผมไปทำไมนะครับคือบริษัทแรกเนี่ยเขาเอาไปเพื่อที่จะไปทำการตรวจสอบเทียบกับระบบที่เขามีใช่ไหมครับที่เขาสแกนเก็บไว้แต่บริษัทแห่งที่สองเนี่ยเขาขอลายเซ็นไปเฉยๆนะครับแล้วก็เขาจะใช้อีกทีหนึ่งก็คือในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าในกรณีที่เกิดปรากฏว่าผมเนี่ยไม่ใช่ตัวผมก็คือเป็นคนอื่นมาสวมรอยทำธุรกรรมเนี่ยเกิดมีการฟ้องร้องในอนาคตเนี่ยเขาถึงจะเอาลายเซ็นเหล่านี้ขึ้นมาทำการใช้งานเพื่อฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าการที่บริษัทเนี่ยใช้เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง e-document เข้ามาเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยเขาเองก็จะได้เข้าใจด้วยว่าเวลาเขาให้ลายเซ็นไปเนี่ยเอาไปเทียบกับอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเคสอันนึงที่ไปสัมผัสมานะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่ามันมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนวิธีอื่นๆอีกหรือไม่นะครับซึ่งบางกิจการเนี่ยเขาก็เป็น OTP เรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าเวลาที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยก็ใช้ตัวลายนิ้วมือนะครับอันนี้มันมีวิธีการที่หลากหลายมากๆเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในปัจจุบันเนี่ย 80% ยังเป็นเรื่องของการที่ต้องการลายเซ็นอยู่เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เหมือนกับในฐานะลูกค้าเนี่ยผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราทำธุรกรรมอื่นๆนะครับ
ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตนะครับหรือว่าธุรกรรมอะไรที่ก็เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากเหมือนกันนะครับแต่ไม่เห็นจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบแบบนี้เลยนะครับสำหรับคุณน็อตเนี่ยในอดีตเคยไปเขาเรียกว่าช่วยเหลือกิจการต่างๆที่ทำระบบ e-document แล้วเนี่ยเห็นว่ามีทำเกี่ยวเรื่อง workflow ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่างาน workflow เราก็เยอะขึ้นเพราะว่า workflow เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญในการควบคุม process แล้วก็เห็น improvement ที่ชัดเจนนะครับครับส่วน e-doc เนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้ามีแค่ e-doc ไม่มี workflow เนี่ยมันยังไม่เห็นประโยชน์เต็มที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องไลเซนส์นะครับเลยนึกถึงตัวอย่างของงานหนึ่งที่เราทำนะครับเป็นเรื่องไลเซนส์เหมือนกันโดยตอนที่เราเข้าไปทำระบบเนี่ยมันมีโจทย์ง่ายๆโจทย์หนึ่งโจทย์ไม่ง่ายหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นโจทย์ก็คือว่าเป็นธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าค้าแบบมีสาขาทั่วประเทศประมาณสัก 7-8 สาขานะครับเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปี3ปีที่แล้วนะครับปัญหาของตอนที่เราเข้าไปคุยเนี่ยปัญหาก็คือว่าลูกค้าเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาครับนะครับซึ่งจะต้องมีการขอเครดิตแน่นอนผู้รับเหมาเวลามาซื้อวัสดุนะครับก็จะมีการขอเครดิตแล้วก็เวลาเขามาซื้อของเนี่ยมันจะมีใบส่งของมีใบส่งของผู้รับเหมาเนี่ยเวลาเอาร้านค้าเนี่ยร้านบริษัทลูกค้าเนี่ยเขาไปส่งให้เนี่ยก็จะมีผู้เซ็นรับของนะครับซึ่งในตอนที่เขาเปิดบัญชีให้เครดิตเนี่ยกับผู้รับเหมารายเนี่ยเขาก็จะบอกผู้รับเหมาว่าให้คุณให้ตัวอย่างลายเซ็นสำหรับคนที่รับของนะครับทีนี้เวลาเขาทำงานเนี่ยลองคิดนะมีสาขาทั่วประเทศแต่บัญชีการเงินและคนที่ตรวจตรงนี้อยู่ที่เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่หมายความว่าไงครับหมายความว่าตอนที่เขาจะไปวางบินกับผู้รับเหมาก็จะต้องวิ่งมาสำนักงานใหญ่ต้องส่งเอกสารมาให้เอกสารสำนักงานใหญ่ตรวจก่อนเพราะอะไรครับตรวจว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปวางบินได้ก็ต้องแสดงว่าต้องส่งของแล้วถูกป่ะครับต้องมีเอกสารนั่นคือเอกสารใบรับของนี่แหละแล้วก็มีลายเซ็นนะครับทีนี้ปัญหาที่เขาเจอก็คือพอไปวางบินคนรับผู้รับเหมาบอกว่าไม่ใช่ลายเซ็นผมใครเซ็นเนี่ยของเนี่ยผมไม่ได้รับทีนี้ถ้ามันมีแค่สาขาเดียวมันก็อาจจะดูไม่ยากแต่ว่าลองคิดว่ามีทั่วประเทศแล้วไอ้ปัญหาเนี่ยทำยังไงโหวุ่นวายมากเลยวันนึงเป็นลายเซ็นเป็นร้อยๆเลยนะผมว่าวันนึงเป็นพันนะธุรกรรมอ่ะครับก็รายใหญ่ปัจจุบันก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับตอนที่เราไปทำโซลูชันเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้คือเดิมเนี่ยเขาใช้วิธีสแกนส่งมาเหมือนกันใช้วิธีสแกนเอกสารเข้าไปในสำนักงานใหญ่แล้วสำนักงานใหญ่ก็ตรวจแต่มันไม่มีระบบอะไรมาควบคุมเราก็เลยไปทำซอฟต์แวร์เราบอกว่าโอเคสแกนเหมือนเดิมเลยนะแต่พอสแกนส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะไปดึงภาพเอกภาพลายเซ็นคือตอนสแกนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้เป็นคอสเมอร์อะไรเหตุผลเพราะว่าในด็อกิเมนต์เขาครับมันออกมาจากระบบ SAPมันมีด็อกมันมีรหัสลูกค้าอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถไปดึงฐานข้อมูลที่เขาเนี่ยเก็บลายเซ็นของลูกค้าไว้เป็นตัวอย่างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในหน้าเอกสารที่ส่งมาให้เซ็นเตอร์ไลท์ตรวจเนี่ยก็จะแสดงภาพเอกสารบวกกับภาพลายเซ็นตัวอย่างให้กับคนเรียบร้อยเลยคนดูเฉยๆว่าลายเซ็นที่เซ็นมาในเอกสารรับของเนี่ยกับลายเซ็นตัวอย่างที่ให้ไว้สมมุติ2ลายเซ็นเนี่ยใช่คนๆเดียวกันมั้ยตรงกันไหมถ้าไม่ตรงก็จะรีเจ็คกลับไปที่ต้นทางหรือแล้วก็มันก็จะมีพวกเช็คลิสต์ให้เขาติ๊กว่าคุณตรวจนี้หรือยังเพื่อที่ว่าถ้าตรวจผ่านมั่นใจได้ว่าคุณไปวางบินได้แน่นอนไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าต้องเสียเวลาวิ่งไปวางบินแล้วก็เอกสารมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นจะบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ดูแล้วไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีอะไรที่พิเศษเลยเพียงแต่ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับจริงๆระบบนี้ไปเชื่อมกับSAP ด้วยมันก็มันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะแต่ว่าผมพยายามเล่าเอาเฉพาะตัวอย่างที่มัน
ที่มันเห็นภาพได้ชัดว่ามันแก้ปัญหาได้ด้วยการทำแบบนี้เองนะครับครับครับคือเท่าที่ฟังเคสเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วลักษณะของการทำระบบก็ไม่ได้เรียกว่าซับซ้อนนะครับคือเป็นระบบที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียงแค่ประยุกต์ให้สามารถไปดึงข้อมูลเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็สามารถที่จะมีทั้งความถูกต้องนะครับแล้วก็มีทั้งความรวดเร็วเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ถูกครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าไม่ต้องขนเอกสารส่งมาครับนะครับทุกอย่างแล้วเอกสารทั้งหมดก็ถูกเก็บเป็นดิจิตอลไปแล้วมีอะไรก็สามารถที่จะเรียกมาดูเพื่ออ้างอิงได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ยังทำงานแบบอยู่บนกระดาษอยู่แต่ว่าประยุกต์ตัวระบบเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับต้องบอกว่าจากที่เราประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยคือเราเนื่องจากเราทำในลูกค้าที่มีความหลากหลายนะครับมีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่ามีความพร้อมสูงอยู่แล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำระบบอะไรที่เรียกว่าลงทุนมากๆได้มีเกิดความคุ้มค่าสูงหรือแม้กระทั่งบริษัทที่ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วก็อยากทำอะไรที่จุดเริ่มต้นนะครับทีนี้จากประสบการณ์เนี่ยผมว่าถ้าสำหรับผู้ฟังที่เป็นทั้งอาจจะเป็นทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการนะครับทั้งธุรกิจเล็กกลางใหญ่นะครับผมว่าวิธีการเนี่ยในการที่เราจะเริ่มเอาพวกระบบ workflow หรือว่าระบบ electronic document มาใช้ในองค์กรเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยต้องดูก่อนว่าเราเหมาะกับอะไรนะครับอย่าทำตามคนอื่นก็ทำตามคนอื่นสมมติว่าเห็นคนอื่นเขาใช้ตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็อยากจะใช้เหมือนเขาซอฟต์แวร์ทุกตัวผมว่าผมเปรียบเหมือนรถยนต์ดีกว่าถ้าเกิดคุณมีสตางค์เนาะแน่นอนคุณก็อาจจะเทียบเบนซ์ BM แต่ตอนเรายังเล็กเราอาจจะดูแค่รถ Eco Car ใช่ไหมครับเราโตขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะเป็นรถที่เป็น Camry Accord นะครับเพราะฉะนั้นทุกที่อ่ะมันมีความพร้อมความเหมาะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าโลกยุคนี้ถ้าใครที่ขยันนิดนึงเนาะจริงๆมันมีระบบที่อยู่บนคลาวด์เยอะแยะเลยที่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะอย่างง่ายๆระบบ document เนี่ยสมมุติถ้าเป็น SME เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับ Google Doc ก็ใช้ได้ถูกไหมครับ Google Drive ก็ใช้ได้มีทั้งเสียDropbox คุณก็ใช้ได้นะครับหรืออาจจะไปตัว Microsoft Office 365ซึ่งปัจจุบันเขาให้ตัว Drive ในการเก็บด้วยถ้าเรายังแบบเรายังเล็กเราก็ไปใช้พวกนี้ก่อนนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพอเราโตขึ้นน่ะของบางอย่างมันไม่เหมาะแล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบ IT ก็เช่นกันใช่ระบบ IT ก็เช่นกันนะวันที่มีพนักงานแค่ 50-60 คนกับวันที่มีพนักงาน 2-300 คนเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรม IT เนี่ยมันก็มีซอฟต์แวร์หลากหลายระดับนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ต่างอะไรกับการทำธุรกิจที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยเพราะนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องมองว่ามันคือค่าใช้จ่ายมันไม่มันคือผมมองว่าปัจจุบันนี้การทำระบบสารสนเทศเนี่ยมันไม่ใช่ investment นะคือมันไม่ใช่ fix asset คุณซื้อที่ดินแล้วที่ดินเนี่ยแล้วคุณก็ไปสร้างโรงงานเนาะซึ่งที่ดินเนี่ยมันอยู่กับคุณไปผมว่าชั่วอายุคุณเลยโรงงานเนี่ยก็ไม่ได้สร้างกันบ่อยๆถูกไหมใช่ครับเครื่องจักรเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนกันผมว่า 3-5 ปีอย่างอ่ะ10ปีถ้าทนถูกต้องแต่ผมว่าโลกยุคนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้สินค้าและบริการมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วเพราะฉะนั้นเครื่องจักรก็อาจจะเปลี่ยนเร็วขึ้นระบบ IT เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายครับมันคือค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณอยากมีระบบที่ดีเนี่ยคุณต้องมองว่ามันคือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเหมือนโอเปอเรชันนะครับเพราะงั้นปัจจุบันระบบ IT หลายอย่างก็จะ
ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในรูปแบบที่ว่าจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนรายปีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์แอสเซสเซอร์วิสใช่ไหมครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าจ่ายpay per use ก็คือใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยไปครับแล้วก็อีกอันนึงคือจากประสบการณ์ก็คือต้องกล้าที่จะลองครับคือบางทีเนี่ยถ้าไม่กล้าที่สำหรับโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ไม่ใหญ่นะครับการกล้าที่จะลองเนี่ยจริงๆมันเริ่มจากการทดลองใช้เล็กๆได้แล้วถ้ามันตอบโจทย์ค่อยขยายขนาดนะครับเพราะโดยองค์กรที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้มีพนักงานหรือมีคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่จะมาเลือกอะไรที่มันเหมาะจริงๆแล้วมองไปได้เนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้าว่าการลงทุนในระบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ไปได้อีก5ปี10ปีเพราะงั้นในองค์กรเล็กเนี่ยก็ต้องทดลองแม้กระทั่งอย่างบริษัทผมเองเนี่ยเราก็มีใช้บริการบนคลาวด์มากมายเลยเปลี่ยนทุกปีเพราะครั้งแรกเราใช้สวิตตัวนี้แล้วเราคิดว่ามันจะตอบโจทย์เราปรากฏว่าพอเราใช้ไป6เดือนหรือ1ปีมันยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดเราก็มองหาของใหม่แล้วเราก็ใช้บริการตัวใหม่แต่มันก็จะมีบางตัวที่โอเคมันใช้แล้วมันต่อเนื่องได้เพราะงั้นผมว่าทุกวันนี้ต้องอาศัยความเร็วแล้วก็กล้าที่จะทดลองบางเรื่องนะครับโดยที่มันไม่ได้มีความเสี่ยงเกินไปครับอย่างเรื่องของการที่เราใช้งานในฝั่งที่เป็นภาคการผลิตเนี่ยเราก็เห็นพอสมควรใช่ไหมครับทีนี้เห็นคุณน็อตได้พูดถึงเกี่ยวเรื่องของธุรกิจประกันด้วยใช่ไหมครับเรื่องของการทำเกี่ยวเรื่องสินไหมใช่ไหมครับในอดีตคุณน็อตเคยมีประสบการณ์ที่เข้าไปช่วยเหลือกิจการเหล่านี้บ้างไหมครับก็เคยทำระบบเคลมระบบเขาเรียกว่าเป็น document flow นะครับให้กับบริษัทประกันที่หนึ่งเป็นประกันสุขภาพเป็นประกันสุขภาพนะครับเหมือนกันผมว่าการจะทำระบบอะไรก็ตามแล้วเกิดผลออกมาแล้วใช้ได้จริงเนี่ยผมว่าโจทย์ต้องชัดก่อนโจทย์ต้องชัดก่อนคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราอยากจะสร้างบ้านของเราแน่นอนเราไม่ใช่สถาปนิกเนาะเราก็คงไม่สามารถจะวาดแบบบ้านตัวเองได้แต่ผมว่าอันที่ต้องบอกคนที่เขามาออกแบบหรือเราไปเลือกบ้านได้ว่าตกลงเราอยากได้บ้านกี่ชั้นบ้านเนี้ยมันจะต้องมีกี่ห้องนอนมีอะไรบ้างแล้วก็เป้าหมายเหมือนถึงวัตถุประสงค์ของการบ้านหลังเนี้ยตอบโจทย์เรื่องอะไรผมว่าการทำระบบก็เหมือนกันทีนี้ในกรณีนั้นก็คือโจทย์ก็คือว่าเวลาเอกสารเนี่ยเนื่องจากมันเป็น health claim คือเคลมสุขภาพเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีเคสเข้ามาผมว่าตอนก็หลายปีแล้วเนาะตัวเลขปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ตามละก็เป็นร้อยเคสนะครับ health claim เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีเอกสารประกอบเยอะมากเอกสารจากหมอเอกสารจากโรงพยาบาลนะครับมันจะมาเป็นแฟ้มเลยมันจะมาเป็นแฟ้มเลยแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาเคลมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้หรือพยาบาลนะครับเพราะมันจะมีเขาเรียกว่า exceptional ในการดูเยอะแยะเลยคือมันไม่ใช่เคลมปกตินะครับโจทย์ของเขาก็คือว่าหนึ่งเขาจะทำยังไงที่ไม่ต้องเอกสารเป็นแฟ้มเนี่ยที่มันมีข้อมูลสุขภาพพวกนี้เป็นตั้งๆเนี่ยแล้วก็เวียนไปตามโต๊ะของเจ้าหน้าที่มีเจ้าที่อยู่ประมาณสัก10กว่าท่านในการทำเคลมพวกนี้ครับจะไม่ต้องเวียนตามโต๊ะ1อันที่2คือบางทีมันหายจริงๆนะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอันที่3คือเจ้าขึ้นมาดูนี่หายไปแล้วใช่เพราะว่าเอกสารมันเยอะแล้วมันก็เวียนอยู่ในห้องนั่นแหละมันอาจจะอยู่สักตรงจุดนึงกว่าจะหาเจออันที่3คือจะปกป้องความ privacy ของข้อมูลได้ยังไงเมื่อมันอยู่ในแฟ้มเพราะทุกคนเปิดดูได้ทุกคนเดินมาพลิกๆดูชี้ๆดูได้ถูกต้องมันควบคุมไม่ได้วิธีการก็คือเราก็เลยทำระบบหนึ่งก็คือตอนเอกสารส่งเข้ามาเนี่ยให้สแกนก่อนเป็นดิจิตอลก่อนเป็นภาพที่มีความคมชัดสูงนะครับอันที่สองคือเสร็จแล้วก็จะส่งงานเนี่ยไปให้กับเขาเรียกว่าทางเมนเจอร์
มเนเจอร์จะเป็นคนแอดไซน์ว่างานนี้จะให้ใครนะครับโดยในระบบเนี่ยก็จะมีรูในการแอดไซน์อยู่อัตโนมัติเวิร์กโหลดได้ไหมดูเวิร์กโหลดดูได้มันจะมีรูในการแอดไซน์อยู่ว่าถ้างานว่างงานใครว่างเท่าไหร่จะเกี่ยงานให้เพียงแต่ว่าเมเนเจอร์สามารถไปโอเวอร์รูได้นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่แล้วเวลางานเข้าไปเนี่ยก็จะส่งไปทุกคนก็จะเปิดดูจากภาพเอกสารนะครับสามารถไปดูข้อมูลตัวข้อมูลของลูกค้าเนี่ยจากระบบคอยอินชูรันได้นะครับแล้วก็พิจารณาแล้วก็สามารถทำอะโนเทชันแบบแปะโพสต์อิทคือเราทำเป็น PDF แล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถแปะโพสต์อิทบนนั้นได้ใส่โน้ตวงได้นะครับก็ไอเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้แต่ต้องยอมรับว่าเคสลูกค้ารายเนี่ยที่ประสบความสำเร็จอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะผมว่าเพราะว่าเขายอมลงทุนเรื่องนึงซึ่งผมไปยืนดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นคีย์ซักเซสอันนึงของโปรเจกต์นี้คือเขาซื้อจอให้เจ้าหน้าที่เคม2จอนึกภาพนะมีจอ1จอนะครับเป็นมอนิเตอร์ขนาดประมาณน่าจะฐานนะประมาณ21อะไรประมาณเนี้ยสำหรับไว้ใช้สกรีนที่เป็นเราเรียกว่าตัวคอนชูรันกับอีกสกรีนนึงอีกจอดำใช่อีกสกรีนนึงที่ไว้ดูด็อกิเมนต์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นจอขนาดใหญ่แล้วหมุนตั้งเอาดู PDF หมุนตั้งใช่ซึ่งกระดาษถูกต้องแล้วเวลาเปิดดูเนี่ยมันใหญ่กว่า AC อีกมันซูมได้ด้วยนะใช่มันซูมได้ด้วยทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทำให้โปรเจกต์นี้ซักเซสเพราะว่าดูกระดาษบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เอาหรอกดูผ่านจอเนี่ยมันใช่มันไม่เวิร์คอยากดูกระดาษแต่พอเป็นอย่างนี้เป็นไงซูมได้ไม่มีปัญหาแล้วมันใหญ่แล้วมันดูชัดเจนซูมได้บอกว่ามันผมไม่มีใครติดขัดแล้วใช่ไหมครับถูกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะที่บางทีเราอุตส่าห์ทำซอฟต์แวร์กันถ้าเป็นแทบตายแต่ว่ามันตกมาตายเอาเรื่องพวกนี้เรื่อง adoption คือคุณบอกพนักงานว่าเนี่ยเรามีระบบแล้วแต่พนักงานมีโน้ตบุ๊กจอ13-14นิ้วถูกป่ะครับแล้วเขาจะต้องเปิดทั้งหน้าสองหน้าจอในอันเดียวกันมันก็มองไม่ค่อยเห็นอ่ะนะถูกต้องแล้วขนาดที่เขาพิมพ์เอกสารออกมาเนี่ยวางข้างๆเนี่ยเขาดูได้เนี่ยมันสะดวกกว่าเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะซอฟต์แวร์ไม่ดีหรือไม่ไม่ใช่แต่มันเป็นเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างเราอาจจะยังไม่เอื้อและอำนวยความสะดวกให้เขาเพราะนั้นเวลาที่เราทำโครงการพวกนี้ครับอาจจะต้องพิจารณาพวกนี้ด้วยประกอบไม่งั้นยังแพ้กระดาษอยู่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ให้เขาไปดูแบบสลับหน้าจอไปสลับหน้าจอมาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีหน้าจอดำเนี่ยหนึ่งจอแล้วก็ดูเทียบกระดาษใช่ไหมครับใช่ครับมันก็สะดวกนะใช่ถูกครับพอจะต้องเอาทั้งหน้าจอดำแล้วก็ PDF ไปเบียดกันในหน้าจอเล็กๆใช่ไหมครับมันก็ไม่สะดวกบางครั้งเนี่ยแล้วไอ้ PDF เนี้ยก็ต้องโน้ตได้เหมือนตอนที่เขาโน้ตกระดาษด้วยนะอ๋อ PDF นี่โน้ตได้มั้ยโน้ตได้มั้ยได้ครับในระบบที่ทําโน้ตได้คือเราแปะเหมือนกับแปะรัดให้ด้วยมั้ยสไตล์รัดไม่มีเขาใช้เมาส์กันเนี่ยแหละแต่ว่าเขาสามารถแปะโพสต์อิทได้วงไฮไลท์ได้ครับลงไปใน PDF ได้แล้วก็เก็บอยู่ในซิสเต็มได้พอคนอื่นมาดูอ่ะก็จะเห็นว่าตอนที่เขาพิจารณาเนี่ยเขามีประเด็นไหนที่เขามาร์กไว้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่งั้นมันก็แพ้กระดาษเพราะกระดาษอ่ะคุณแปะโพสต์อิทได้ถูกต้องคุณเอาดินสอเขียนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าการทำระบบพวกนี้มันต้องคำนึงถึงการใช้งานจริงของยูเซอร์ด้วยบางทีเราเองก็มองว่าอ๋อไม่อยากให้เขียนลงในกระดาษเลยอยากให้กรอกเข้าไปใน data field ที่ในหน้าจอนะโอ้มันกรอกไม่ได้หรอกครับเอกสารบางอย่างเออบางทีเขาต้องการวงอ่ะนะเขาต้องการไฮไลท์อ่ะนะใช่ซึ่งมันทำไม่ได้ในเขาเรียกว่าบนหน้าจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่ให้การทำงานของเขาเนี่ยมันยังเขาเรียกว่ามี value ที่เขาต้องการอยู่ใช่ไหมครับใช่ถูกการวงกลมได้เนี่ยนะครับใช่ทีเนี้ยพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยจริงๆสิ่งที่เรามองเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ด้วยราคาของแท็บเล็ตเนาะของ iPad พวกเนี้ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพการเขียนดีขึ้น
เพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าต่อไปพวกนี้มันจะมาทดแทนได้มันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่มีคีย์บอร์ดจะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นอะไรพวกนี้กับพวกแท็บเล็ตที่เราไว้ดูเอกสารไว้โน้ตเอกสารไว้ไม้เอกสารแล้วก็ทำงานร่วมกันอันนี้ผมว่าก็จะเป็นอันนึงที่น่าจะเป็นทิศทางที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเทคโนโลยีมันรอแล้วล่ะอีกอุปกรณ์เนี่ยพร้อมแล้วนะครับก็อยู่ที่แต่ละบริษัทจะ adopt ตรงนี้เข้าไปแล้วก็อันนึงที่ต้องพิจารณาก็คือความคุ้มค่าด้วยเพราะว่าจริงๆการลงทุนอุปกรณ์พวกนี้มันก็สูงนะสำหรับการซื้อในปริมาณมากๆนะครับแต่ว่ามันแต่ถ้ามีอุปกรณ์ที่ดีแต่ยังขาดระบบก็ไม่เกิดหรือมีระบบที่ดีแต่อุปกรณ์ไม่ส่งเสริมก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเนี่ยพิจารณาเนี่ยต้องมองทั้งสองด้านต้องมองทั้งสองด้านผมยกตัวอย่างเหมือนเรา work from home เนี่ยถ้าบริษัทเนี่ยพนักงานทุกคนใช้ PC ตั้งโต๊ะอยู่ที่สำนักงานแล้วเราบอกว่าพรุ่งนี้ทุกคนต้อง work from home เนี่ยเราจะทำได้ยังไงเนาะก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าหากล่องนะหากล่องหากล่องมาใส่แฟ้มนะแล้วก็พอผมเซ็นเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะเอากล่องเนี้ยวิ่งไปไว้บ้านหัวหน้าใช่ไหมครับครับก็คือตอนเย็นๆอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นครับเป็นอีกรูปแบบนึงเลยนะครับซึ่งก็คงจะสนุกดีนะคือทั้งทำงานด้วยทั้งคนเอกสารไปส่งด้วยใช่เพราะฉะนั้นผมเราก็จะเห็นว่าหลายองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถ work from home ได้แต่ใช้วิธีไม่เข้าบริษัทพร้อมกันเพื่อลดความหนาแน่นในการเข้าไปทำงานอันนี้ที่สังเกตจากลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะช่วยเร่งให้ทุกคนคิดว่าการเปลี่ยนระบบไปทำงานที่มันเป็นดิจิตอลแบบจริงๆเนี่ยเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วการเปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันจะเกิดกับบริษัททุกขนาดนะครับไม่เกี่ยวว่าคุณจะเป็นบริษัทเล็กๆ SME ใหญ่อะไรไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวมันอยู่แค่ว่าคุณใช้เครื่องมือแบบไหนครับถ้าคุณเป็นบริษัทเล็กคุณก็ใช้เครื่องมือที่มันเป็นพวกเซอร์วิสบนคลาวด์ที่มันไม่ซับซ้อนใช้งานได้ง่ายแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่มีกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณมีกฎระเบียบมี policy มีเงื่อนไขทางต่างๆมากมายเนี่ยคุณก็จำเป็นต้องเลือกหาระบบที่มันรองรับกับสิ่งที่คุณต้องการครับนะครับมันก็ไม่ต่างกันแต่ทุกคนจะต้องวิ่งไปสู่รูปแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อจำกัดว่าเราถ้าเราไม่ไปสำนักงานเนี่ยเราทำงานไม่ได้ครับคือในช่วงโควิดเนี่ยผมเองเห็นหลายๆกิจการนะครับที่สามารถที่จะปรับตัวกับโควิดได้เขาก็จะเรียกว่าพลิกเกมเลยนะอย่างเช่นประกันโควิดอะครับผมสังเกตเลยนะว่าตั้งแต่มีประเด็นเรื่องของปัญหาเรื่องโรคโควิดเข้ามาเนี่ยหลายๆบริษัทประกันเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอสินค้าตัวนี้นะครับในการที่จะให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันโควิดได้นะครับแต่มีเพียงไม่กี่บริษัทครับที่มีความพร้อมนะคือบางบริษัทเนี่ยมีหน้าเว็บนะครับในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสมัครเสร็จแล้วก็ชำระเงินนะครับแล้วก็ได้รับกรมธรรม์ที่เป็น PDF ไฟล์เนี่ยทันทีเลยนะครับสำหรับบางบริษัทเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะกระทันหันใช่ไหมครับมีประกันโควิดเหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าเข้าถึงไม่ได้ไม่มีแพลตฟอร์มในการให้ลูกค้าเนี่ยสมัครออนไลน์จะต้องไปกรอกเป็นเปเปอร์นะครับซึ่งในยุคโควิดเนี่ยเราไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเรื่องของความเป็นผู้นำเรื่องของดิจิตอลเนี่ยจากหลายๆบริษัทเลยนะครับบางบริษัทที่เราคิดว่าเขาเองเป็นบริษัทที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่เขากลายเป็นเขาเรียกว่าสามารถขายกรมธรรม์ได้เป็นแสนฉบับเลยนะครับซึ่งฉบับหนึ่งก็ตกประมาณ700บาทนะครับลองนึกภาพว่าพอเขามีการวางแผนเรื่องของดิจิตอลไว้ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะครับพอเกิดภาวะที่เป็นภาวะวิกฤตเนี่ยระบบเหล่านี้ที่เขาได้ลงทุนไปมูลค่า
ราคาไม่กี่ล้านบาทเนี่ยกลับกลายเป็นทำให้เขาเนี่ยขึ้นมามีความโดดเด่นในช่วงที่เป็นโควิดได้เลยนะครับอันนี้ผมเองรู้สึกประทับใจมากๆเลยเพราะว่าผมเองซื้อประกันให้กับครอบครัวนะครับทั้งครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่า4ฉบับแล้วก็สามารถซื้อเสร็จภายในวันเดียวชำระเงินแล้วก็ได้กรมธรรม์ทันทีนะครับอันนี้ก็จริงๆเรื่องเคสนี้ก็ประสบการณ์เดียวกันนะครับครับพอตอนโควิดเริ่มระบาดตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องของการเรียกนะปิดเมืองนะครับครับเราก็เห็นแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับเราก็เลยตัดสินใจประกาศนโยบายว่าเราบริษัทจะซื้อประกันโควิดให้พนักงานทุกคนเพราะพอดีพนักงานเราไม่เยอะนะครับเราก็ซื้อให้เพราะว่าเนื่องจากน้องๆเนี่ยเขาต้องมีเดินทางไปออนไซต์ไปติดต่อไปอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงถามว่าเราตัดสินใจจริงๆผมเอ่ยชื่อบริษัทได้นะเพราะจริงๆอันเนี้ยประทับใจก็คือทิพยะประกันภัยบริษัทเดียวกันเลยครับตอนเลือกซื้อเนี่ยจริงๆถามว่าเราไม่ได้เลือกอะไรมากเลยเราดูว่าที่ไหนมันซื้อง่ายครับเพราะลองคิดดูนะถ้าเกิดเราซื้อเราจะต้องมานั่งกรอกกระดาษทำนู่นทำนี่อะไรที่มันแบบแล้วจ่ายตังก็ออนไลน์เพย์เมนต์ไม่ได้เนี่ยมันยุ่งมากเลยเพราะงั้นเราดูว่าเอ้ยโอเคประกันแพ็กเกจเขาโอเคนะคุ้มครองโอเคราคาเหมาะสมครับเราก็กดซื้อคือมันสามารถซื้อได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีครับก็ต้องยอมรับว่าก็ประทับใจแล้วก็วิธีการก็คือเราก็แค่แจ้งให้น้องๆบอกว่าโอเคทุกคนสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ได้ไปจัดซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้ทุกคนไปซื้อกันเองได้เลยแล้วเดี๋ยวก็มาเบิกค่าใช้จ่ายเอาทุกคนก็สามารถซื้อได้สะดวกใช่อันนี้ก็ผมก็ประทับใจแล้วก็จะเห็นชัดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันซับซ้อนเนาะคือจริงๆหลังบ้านคงมีความซับซ้อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาหน้าบ้านเนี่ยเขาคำนึงถึงผู้ใช้งานจริงๆก็มีไม่เกิน3หน้าจอมั้งเท่าที่ผมใช่ประมาณ3หน้าจอนะครับครับแล้วก็ซื้อบนโมบายได้ด้วยนะผ่านเว็บที่เป็น responsiveก็ทำงานได้โอเคเลยเพราะน้องๆส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็ใช้ผ่านโมบายกันแล้วก็ออนไลน์เพย์เมนต์เรียบร้อยนะครับก็อันเนี้ยก็แน่นอนครับความพร้อมก็ทำให้เขาได้ผมว่าได้ยอดขายน่าจะเยอะมากนะสำหรับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่มีออกประกันตัวโควิดออกมาครับก็ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆแล้วก็ความท้าทายคือถ้าคนเข้าไปซื้อเยอะเนี่ยเว็บจะล่มหรือเปล่าใช่ไหมครับครับปรากฏว่าก็ผมก็พยายามดูนะครับอาจจะมีบ้างนะครับบางช่วงเวลาแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าใช้ได้กับวอลุ่มที่ผิดปกติขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเขามีเรื่องการวางแผนมาดีมากๆเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับเห็นประโยชน์จากการวางแผนเรื่องดิจิตอลเนี่ยจากสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วแม้ว่าพอผ่านจากโควิดหลังจากนี้นะครับผมก็เชื่อว่าการที่จะเริ่มมีการ work from home นะครับมีเรื่องของการที่จะทำงานยังไงที่จะไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ที่เดียวกันกระจายตัวกันทำงานเนี่ยผมเชื่อว่าจะยังติดตัวเราอยู่นะครับผมเชื่อว่าเพราะว่าผ่านไปเดือน2เดือนเนี่ยเราเริ่มเขาเรียกว่าคุ้นเคยกับวัฒนธรรมนี้แหละนะครับคุ้นเคยกับวัฒนธรรมในการคุยงานผ่าน Microsoft Teamsคุยงานผ่าน Zoom ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัว Zoom ที่เราใช้งานคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับบอกตามตรงว่าผมเนี่ยเพิ่งซื้อไลเซนส์เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะครับคือก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่าจำเป็นที่ต้องใช้ในการพูดคุยกับหลายๆท่านแล้วก็รู้สึกตอนนี้เริ่มรู้สึกคุ้นเคยแล้วนะครับคุ้นเคยกับการพูดคุยผ่าน Zoom แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าหลายท่านที่เราเชิญมาคุยเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาเรื่องเวลานะครับคือเวลาไม่ตรงบ้างหรือถ้าเวลาตรงแต่ว่าเดินทางไปพบกันเนี่ยอาจจะลำบากใช่ไหมครับพอมาประชุมกันผ่านซูมใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเรื่องเวลาเนี่ยเราปรับจูนกันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งภาพและเสียงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับหากเทียบกับแพลตฟอร์มในอดีตนะที่เราเคยใช้ Skype นะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาพและเสียงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ Zoom เนี่ยสอนออนไลน์ทั้งวันเลยนะครับ8ชั่วโมงเนี่ยเคย
สอนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง8ชั่วโมงไม่มีกระตุกแล้วก็ไม่มีค้างแม้แต่นาทีเดียวนะครับแล้วก็เสริมเรื่องของการใช้ VO meeting นะครับครับคือเนื่องจากเราเป็นบริษัททำซอฟต์แวร์โซลูชันนะครับแน่นอนเราจะต้องมีการไปประชุมกับลูกค้าอยู่แหละไป get requirement ไปนำเสนอไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ประมาณ2เดือนมาแล้วนะครับที่ตั้งแต่เริ่มล็อกดาวน์เนี่ยนะครับก็บริษัทเราก็ work from home มาตลอดแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ประชุมกันผ่านวิดีโอมีตติ้งสิ่งที่เราสรุปได้อย่างนึงคือประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้ลดลงเลยและประสิทธิภาพในเชิงประสิทธิภาพเนี่ยผมว่ามันมากขึ้นด้วยเหตุผลเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางครับ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงกว่าเพื่อจะไปประชุม3 2หรือ3ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเดินเหนื่อยเดินทางกลับมาใช่มั้ยแล้วถ้าอย่างวันนึงเนี่ยเรามีประชุมเช้าบ่ายอย่างเงี้ยเวลาเดินทางนี่เยอะนะครับเยอะนะครับแล้วการเข้าประชุมเนี่ยมันก็สามารถที่แชร์หน้าจอได้ครับนะครับสามารถจะบันทึกการประชุมได้คือผมว่าอันเนี้ยต่อไปเนี่ยธุรกิจน่าจะ adopt ตรงเนี้ยไปเยอะต่อให้ไปเจอหน้ากันได้แล้วก็เถอะครับเพราะว่าแล้วการนัดมีตติ้งโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยสิ่งนึงที่ดีมากคือไม่ต้องแย่งกันจองห้องประชุมเพราะบริษัทใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งคือสล็อตห้องประชุมไม่พอต้องเลื่อนประชุมเพราะว่าไม่มีห้องอะไรไม่มีห้องถูกต้องตอนเนี้ยไม่มีปัญหาในฐานะเองเราเป็นคนทำงานเนี่ยคือเราทำงานเยอะขึ้นนะครับใช้ work from home เนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมสามารถประชุมได้4 meeting ซึ่งในชีวิตปกติไม่สามารถทำได้อย่างมากก็2อย่างมากก็2อ่ะใช่ถ้าวางดีๆก็อาจจะได้3นะใช่แต่ก็เหนื่อยเดินทางครับแต่อันเนี้ยเราสามารถเช้าประชุมอันนึงสายประชุมอีกอันนึงบ่ายประชุมอีกอันเย็นประชุมอีกอันครับเรียกว่าประชุมคุยงานกันได้ตลอดเวลาครับนะครับก็อันนี้ผมว่าแล้วลองคิดดูว่าถ้าต่อไปบริษัทที่มีการวางระบบสารสนเทศที่ดีนะครับมีระบบตัว flow หรือ digital process เนี่ยในการให้ทุกคนเนี่ยทำงานบน process ได้ควบคุมได้ตรวจสอบ control ได้ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพผลลัพธ์ security นะครับแล้วก็สามารถที่จะประชุมผ่านวิดีโอได้นะครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับซึ่งผมว่าหลายบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าที่เราทำระบบให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขามองภาพนั้นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเขากำลังค่อยๆทำระบบพัฒนาขึ้นมาการที่จะต้องมารอผู้บริหารเข้าออฟฟิศเพื่ออนุมัติเนี่ยต่อไปมันจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วผู้บริหารอนุมัติได้จากทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ผู้บริหารส่วนใหญ่ระดับสูงก็มักไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศอยู่แล้วเพราะต้องออกไปใช้เวลากับลูกค้าคู่ค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็จะรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับโปรเซสทำอะไรไปก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้มันติดค้างอยู่ที่อะไรทำไมมันช้าเพราะว่าระบบจะสามารถวิชวลไลซ์ให้เราเห็นได้ว่างานมันค้างอยู่ที่คนคนนี้นะครับนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าอันนึงที่ฝากไว้เป็นข้อคิดกับผู้ฟังก็คือว่าระบบเนี่ยไม่ได้มีมาเพื่อตรวจสอบเรานะหลายองค์กรจะมีความกังวลนะครับว่าเดี๋ยวพอมันมีระบบปุ๊บโหทีนี้เห็นหมดเลยเนาะว่าเราทำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่จริงๆระบบมีมาเพื่อช่วยเราเพื่อช่วยเราช่วยให้เจ้านายรู้ว่างานสะดวกจริงๆงานเราเยอะจริงนะถูกป่ะครับอ่ะสำหรับบางคนที่ถูกต้องสำหรับบางคนที่งานอาจจะไม่เยอะจริงก็แสดงว่าระบบก็จะช่วยให้เราอ่ะได้มีโอกาสไปทำอย่างอื่นมากขึ้นครับนะครับอันเนี้ยคืออยากให้มองว่าระบบพวกนี้มันเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยต่อไปเนี่ยการทำเขาเรียกว่าการทำ decision บนระบบเนี่ยมันจะออโตเมตมากขึ้นเรื่อยๆครับวันที่เริ่มทำเนี่ยหลักการคือมันเซตเข้าไปโดยบางที่เราใช้คนเป็นคนตัดสินใจครับแต่อะไรก็ตามคนตัดสินใจแล้วเราสามารถหาได้ว่าเงื่อนไขการตัดสินใจหรือรูคืออะไรครับ
ต่อไปพวกนี้มันสามารถสร้างเป็นออโตเมตในการตัดสินใจได้นะครับแต่คราวนี้คำถามต่อมาเวลาเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเอาคนไปทำอะไรต่อไปคนจะเป็นคนไปคอนโทรลระบบคนที่คอนโทรลระบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะแต่คือคนที่ทำอยู่ในธุรกิจนั้นคนที่มีความเชี่ยวชาญความเข้าใจเนื้องานและโปรเซสนะครับซึ่งเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะไปควบคุมมันยังไงเพราะงั้นอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าในองค์กรต้องพัฒนาคือต้องพัฒนาคนเนี่ยให้มีความเป็นเขาเรียกว่านักวิเคราะห์มากขึ้นแล้วจริงๆนักวิเคราะห์ที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทำโอเปอเรชันนั่นแหละเพราะเขาจะรู้จริงๆว่าปัญหาคืออะไรเพียงแต่ว่าเราต้องไปสอนทักษะพวกนี้ให้เขามากขึ้นครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะเล่าเคสที่เคยไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับคือมีเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการพิมพ์กรมธรรม์นะครับในอดีตเนี่ยจะต้องพิมพ์เป็นกระดาษแล้วก็มานั่งเรียงนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางลูกค้านะครับจริงๆแล้วสิ่งที่พนักงานมีความกังวลมากๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดการพิมพ์เนี่ยมันง่ายนะคือมันไม่ต้องมานั่งเรียงแล้วนะครับมันถูกเรียงเป็นชุดตั้งแต่ในระบบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่นั่งเรียงตรงเนี้ยจะไปทำอะไรต่อนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเรามักจะประเมินผลกระทบที่มีต่อตนเองทั้งนั้นนะครับว่าหากไม่มีงานตรงนี้แล้วนะครับเราจะไปทำอะไรต่อนะครับแต่ว่าหากเรามามองในภาพรวมว่าหากเรายังทำงานแบบเดิมอยู่ก็คือว่ามานั่งเรียงแบบนี้นะครับในอนาคตเราจะสามารถที่จะรองรับวอลุ่มจำนวนมากๆได้ยังไงนะครับสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ยเรารองรับได้100กรมธรรม์ต่อวันหากเพิ่มเป็น300กรมธรรม์ต่อวันนั่นหมายความว่าเราทำไม่ทันแล้วนะครับหากเรายังไม่เปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับเราก็ยังทำงานได้จำนวนเท่าๆเดิมถูกไหมครับแต่พอเปลี่ยนวิธีการทำงานเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับก็คือมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นนะครับตัวเราเองก็อาจจะมีผลกระทบจริงคือเราอาจจะต้องไปเรียนรู้งานที่มีทักษะที่สูงมากขึ้นแทนที่จะวันๆเรามานั่งเรียงกระดาษนะครับให้มันเป็นชุดพอไม่ได้มานั่งเรียงแล้วเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันถูกรวบรวมเป็นชุดเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียงเนี่ยเราก็อาจจะต้องอัพสกิลตัวเองนะครับไปหางานที่มีความท้าทายมากขึ้นใช้ทักษะประสบการณ์สูงขึ้นนะครับแน่นอนอย่างกรณีเนี้ยนะครับน้องๆเขาก็ไปทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นเรื่องของการไปตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมครับว่าในวันนี้นะครับเรามีการออกตัวกรมธรรม์เนี่ยไปจำนวนเท่าไหร่นะครับลูกค้าส่งเข้ามาเท่าไหร่แล้วเราได้ดำเนินการเนี่ยตามที่ลูกค้าเรียกร้องเข้ามาตามที่กำหนด SLA ไว้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งในอดีตเนี่ยเราทำงานเรียงกระดาษจนไม่มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับแน่นอนมันคือการที่เราจะต้องปรับตัวแต่มันนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีงานทำในอนาคตนะครับหากเรายอมปรับนะครับเรื่องของงานในอนาคตเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่างานมันเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ทำระบบนะครับแต่ว่าเกิดความกังวลจริงๆของคนทำงานแต่ว่าสิ่งที่เราก้าวข้ามตรงนั้นมาได้เพราะว่าการสื่อสารการรับฟังนะครับว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยคืออะไรนะครับหากเราพัฒนาระบบนี้มันดีต่อกิจการนะครับแต่คนทำงานเนี่ยมีความกังวลอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราสังเกตสีหน้าท่าทางเราก็ทราบแล้วว่าเขาเริ่มเกิดความกังวลนะครับเวลาเราไปสอบถามข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบสีหน้าท่าทางเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเขามีความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องประกอบเข้าไปในการพัฒนาระบบด้วยก็คือ impact ที่เกิดขึ้นกับคนทำงานเนี่ยอาจจะต้องชี้แจงให้เขารับฟังว่าหลังจากที่เราประยุกต์เรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยcareer path ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงนะครับก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันนะครับก็ผมว่าการทำระบบสารสนเทศนะครับโดยเฉพาะระบบ workflow เนี่ย
กับระบบ eDoc เนี่ยประโยชน์อันนึงที่ตอนที่คุณทำระบบคุณจะได้เห็นก็คือเขาเรียกว่าการเปิดเผยสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเพราะว่าตอนที่มันไม่เคยมีระบบเนี่ยมันก็ไม่มีการเอาเข้ามาเก็บนะครับมันเหมือนการทำความสะอาดบ้านนะครับเพราะฉะนั้นหลายกรณีที่เราจะพบว่าโอ้ในบ้านนี้มีขยะเยอะมากเลยที่ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ทางอ้อมของการที่ทำระบบจากที่ไม่เคยมีระบบนะครับหรือการทำเวิร์กโฟลว์ก็เหมือนกันตอนที่เราทำงานแล้วมันเป็นเปเปอร์เบสอะคือเป็นกระดาษส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกว่าจริงๆเนี่ยหัวกว่าเราจะเสร็จงาน1ชิ้นเนี่ยมันมีขั้นตอนที่มันซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอครับนะครับแต่พอเรามาทำเวิร์กโฟลว์เนี่ยแน่นอนการทำระบบอะไรก็ตามเนี่ยคำว่าระบบแสดงว่ามันต้องมีที่มาที่ไปหรือมีขั้นตอนที่ชัดเจนมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าถ้าเกิด A จะต้องไปยังไงเกิด B จะต้องไปยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยตอนที่เราไปเค้าเรียกว่าไปวิเคราะห์เนี่ยหรือไปดูว่าจะทำยังไงเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดเป็นการทบทวนนะทบเป็นการทบทวนแล้วเปิดออกมาดูเลยว่าโอ้โหมันเป็นยังไงลอจิกในการทำงานมีอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่แล้วบางอย่างเราก็จะไปเจอว่าไปอย่าเรียกว่าบางอย่างเลยเจอบ่อยเลยคือเราไม่เข้าใจว่าลอจิกมันคืออะไรในฐานะที่ปรึกษาครับแต่มันเป็นสิ่งที่องค์กรทำต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือก็ที่มาที่ไปไม่เจอเหมือนกันใช่ไม่ใช่ที่มาที่ไปไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าทำกันมาอย่างเงี้ยเป็น10ปีแล้วครับมันเพราะฉะนั้นการไปเปลี่ยนตรงเนี้ยมันยากเพราะฉะนั้นตอนทำระบบมีอยู่2แนวทางคือ1ปรับระบบให้มันเป็นเหมือนสิ่งที่เขาทำอยู่คุณน็อตเสียงหายครับคุณน็อตมายังครับโอเคมาแล้วครับมาแล้วโอเคก็คือ1ปรับระบบให้มันเหมือนสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับหรือเขายอมที่จะปรับวิธีการทำงานให้มันการทำงานมันง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยระบบมันก็ทำได้แหละแต่ว่าเวลาเราเป็นที่ปรึกษาเราก็จะรู้สึกค่อนข้างแบบขัดใจนิดนึงว่าแหมมันน่าจะลีนได้มากกว่านี้เนาะมันน่าจะตัดเขาเรียกว่าความไม่จำเป็นในหลายเรื่องออกไปนะครับแต่ว่าบางที culture เข้มแข็งมากการที่เราจะไปเปลี่ยนบางอย่างแล้วทำให้เขาทำงานไม่ได้ค่ะมันก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องหาสมดุลอีกอันนึงก็คือก็ต้องได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงด้วยครับบางที่ก็ผู้บริหารก็ชัดเจนเชนไม่เป็นไรครับบางที่ก็มีการ compromise หาสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็น culture ที่ทำกันมานานกับสิ่งที่จะใส่ของใหม่เข้าไปอย่างน้อยขอให้มันเกิดระบบขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเมื่อเริ่มทำระบบอะเราก็จะเห็นหลายๆอย่างเห็นหลายอย่างแล้วสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่เสียประโยชน์หรอกครับแล้วก็อันนึงที่เวลาทำพวกระบบทั้ง workflow ทั้งระบบ document เนี่ยอันนึงก็คือสำหรับคนที่จะทำงานโครงการพวกนี้นะครับทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งผู้ให้บริการผมว่าอันนึงก็คืออย่าไปคาดหวังหรือตั้งเป้าว่าการทำระบบแล้วลงทุนครั้งเดียวแล้วคุณจะได้เพอร์เฟกต์คือแบบหลายบริษัทเนี่ยมักจะคาดหวังอย่างนั้นนะครับคือใช่อยากจะได้แบบเขาเรียกว่า the best of the best คือไล่ตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านเลยใช่ซึ่งพอดีไซน์มาเขาเรียกว่าแบบเพอร์เฟกต์เนี่ยก็จะเจอเรื่องของค่าดีเวลลอปที่สูงมากๆเลยคืออย่างนี้ครับค่า develop ที่สูงเนี่ยผมว่าสำหรับบริษัทที่มีความพร้อมในการลงทุนผมว่าค่า develop ที่สูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ตอบแทนมีความคุ้มค่าคุ้มค่าใช่แต่จริงๆสิ่งที่มันเสี่ยงมันไม่ใช่เรื่องผลตอบแทนหรือความคุ้มค่ามันคือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นทุกวันครับวันนี้เราคุยกันว่าง่ายๆก่อนโควิดใช่ไหมครับมันไม่มีมันเราอาจจะคิดระบบว่าที่มันดีมากเลยแต่พอเจอโควิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราคาดคิดในระบบที่เราคิดว่ามันเพอร์เฟกต์เนี่ยมันไม่เพอร์เฟกต์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยในผมว่าในปรัชญาการทำระบบเนี่ยปัจจุบันเนี่ย
ผมว่าปรัชญาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในโลกที่มันมีความผันผวนสูงแบบเนี้ยมันคือการทำแบบอาจายคือการทำแบบ incremental improvement มันไม่ใช่การทำแบบ big change ครับเพราะฉะนั้นมันคือการทำแบบเขาเรียกว่าค่อยๆทำฟังก์ชันเล็กๆเขาเรียกว่าออกมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมครับใช่แต่ก็ต้องมีแต่ก็ต้องมีรถแมปเนาะก็ต้องมีรถแมปไม่ใช่ว่ามีรถแมปมีภาพชัดเจนว่ารถแมปเราอ่ะจะเดินไปสู่จุดปลายทางที่มันสมบูรณ์ยังไงแต่ว่าตอนทำเริ่มทำค่อยๆทีละชิ้นขยับใช่แล้วก็ให้ user ค่อยๆ adopt เพราะผมเจอบางโปรเจกต์เนี่ยคือคุยสมมุติว่าสรุปดีไซน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเซ็นกันเรียบร้อยเซ็นดีไซน์เรียบร้อยโอเคยืนยันดีไซน์แบบนี้สเปคแบบนี้ไปพัฒนา6เดือนกลับมาเทสธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วครับคำถามแล้วเราเป็นผู้พัฒนาเราผิดไหมก็ไม่ผิดเนาะทำตามสัญญาเป๊ะเลยครับเพราะสัญญาเขียนไว้ว่างานงวดที่1ดีไซน์เสร็จเซ็นคอนเฟิร์มดีไซน์เรียบร้อยไปพัฒนาเสร็จเอามาให้ทดสอบผ่านก็โกไลท์เราก็ทำตามสัญญาเป๊ะเนาะแต่สิ่งที่บริษัทได้คือกำลังจะได้ของที่มันใช้ไม่ได้แล้วอะมันล้าหลังไปแล้วมันใช่คือมันล้ามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วพอจะไอ้6เดือนที่หายไปเนี่ยบางอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมว่าการทําเนี่ยมันต้องอยู่บนระบบที่พื้นฐานอันแรกคือมันต้องเป็นระบบที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่มันคอนฟิกได้มีความยืดหยุ่นสูงโมดิฟายได้ง่ายแล้วก็การทํางานเนี่ยต้องอาจายก็คือกระจายทําเป็นส่วนๆมีการเอาไปให้ยูสเซอร์ได้ทดลองใช้ได้รับฟีดแบ็กคือยิ่งให้เขาได้ลองเร็วเขาก็ได้ฟีดแบ็กเร็วฟีดแบ็กที่ได้กลับมาเอามาปรับปรุงต่อเนื่องครับอันนี้สำคัญมากอย่างเงี้ยมันจะทำให้โอกาสที่โปรเจกต์เนี่ยเมื่อทำจบแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรือมันล้มเหลวเนี่ยมันน้อยลงเยอะครับแต่การทำแบบนี้ทั้งลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนวิธีการทำแต่ผมว่าองค์กรใหญ่ๆหลายที่ปัจจุบันก็ adopt เริ่มตรงนี้แล้วเริ่มปรับแล้วแต่ว่าหลายที่ก็ยังใช้วิธีที่เราเรียกว่าแบบ waterfall อยู่ก็คือเป็นน้ำตกนะเป็นขั้นๆครับดีไซน์แล้วก็เซ็นแล้วก็พัฒนาแล้วก็เทสทีเนี้ยไอ้แบบเนี้ยผมว่ามันใช้ไม่ได้กับปัจจุบันแล้วก็ในปัจจุบันเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่ใช้ส่วนใหญ่ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเขียนโค้ด 100% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องมีดีไซน์ที่แบบเป๊ะ 100% แล้วค่อยพัฒนานะครับอันนี้ก็มันเป็นการมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นการคอนฟิกแล้วถูกไหมครับกับคอนฟิกด้วยบทพัฒนาเพิ่มด้วยหรือว่าเพราะว่าโลกได้ถูกต้องทำเป็นโมดูลได้โลกของซอฟต์แวร์เขาก็ปรับตัวเองเพื่อให้มันรับกับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ผมว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดนึงที่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขององค์กรเลยนะครับคือถ้าองค์กรเลือกที่จะทํางานในรูปแบบที่เป็นอาจายหรือแบบในรูปแบบที่มีความไดนามิกมากๆครับก็จะไม่ว่าองค์กรนั้นจะใหญ่หรือจะเล็กเขาจะชนะด้วยความเร็วปัจจุบันความเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างโควิดก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าทิพยะประกันภัยเขาสามารถออกคือโอเคทีมโปรดักต์เขาอาจจะเก่งมากเลยออกโปรดักต์ออกแพ็กเกจได้รวดเร็วมากคำนวณทิศทิศศาสตร์ประกันภัยจะทำได้ดีมากแต่ระบบสารสนเทศทำไม่เร็วทำไม่ได้เร็วไม่สามารถทำระบบขึ้นมาขายที่แบบว่าสั่งซื้อง่ายๆได้ก็จะขายไม่ได้เนาะก็จะขายไม่ได้ถูกไหมครับเพราะประกันโควิดไม่ได้ขายด้วยตัวแทนนะผ่านหน้าเว็บเลยใช่ครับใช่ผ่านหน้าเว็บเลยแล้วส่วนไหนซื้อกันแล้วก็ผู้บริโภคเองเป็นคนปากต่อปากด้วยนะใช่ครับซื้อเจ้าไหนดีผมก็บอกเพื่อนเจ้านี้ดีซื้อง่ายมากเลยคุณใช้เวลา5นาทีคุณซื้อเสร็จแล้วแล้วเว็บไม่ล่มด้วยถูกต้องอันนี้คือเป็นสิ่งที่ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบหน้าเว็บไม่ต้องสวยอลังการไม่ต้องมีสีสันอะไรที่มันสวยงามมากนะใช่แ
แต่ใช้งานต้องง่ายแต่ใช้งานต้องง่ายแล้วก็สั่งซื้อได้จ่ายเพย์เมนต์ออนไลน์ได้ส่งกรมธรรม์อัตโนมัติได้ครับอย่างเงี้ยคือผมถึงบอกว่าพอเราพูดถึงความเร็วแต่เรายังมีวิธีการทำงานหรือการพัฒนาระบบที่เป็นแบบโบราณครับมันก็ไม่สอดคล้องกันคือพูดถึงเรื่องของการทำโปรเจกต์แบบ waterfall เนี่ยในอดีตนะครับผมเคยมีโอกาสไปทำ core system นะครับให้กับบริษัทประกันชีวิตติดท็อป10นะครับบริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับบริษัทแห่งนี้นะครับมีการเก็บ requirement นะครับกับ vendor นะร่วมกันเนี่ยผ่านไปแล้ว3ปีนะครับผมเข้าไปในปีที่4พอดีเห็นภาพไหมครับว่าคือเขามีประวัติศาสตร์ในการทำ requirement มานานมากนะครับแล้วคนที่ให้ requirement เขาเรียกว่าชุดแรกๆนะลาออกไปแล้วครับครับก็คือคนที่ให้ requirement ชุดแรกเนี่ยลาออกไปแล้วนะครับเราตอนนั้นเนี่ยเข้าไปในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น vendor นะครับในการที่จะร่วมมือกันกับทางบริษัทต่างชาติเนี่ยทำ core system ให้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า requirement ที่เซ็นกันเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยเซ็นโดย user ที่ไม่อยู่ละนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย user ที่เขาอยู่ตอนเนี้ยนะครับเขามี requirement อีกแบบนึงเลยนะครับเขาอยากจะไปอีกทางนึงเลยคำถามก็คือว่าเราจะเอาตาม paper ที่เราเซ็นเนี่ยหรือเราจะเอาตามuser ที่อยู่ตรงหน้าเรานะเพราะว่าถ้าเรายึดตาม paper ใช่ไหมครับมันอัปเดตไปแล้วฟีเจอร์ที่เขาขอมาเนี่ยมันอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย user ในปัจจุบันที่กำลังอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเขาเองก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหามากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเซ็นกันไปแล้วนะครับเราเคยเซ็นฟีเจอร์แบบนี้ไปแล้วเพิ่มเติมไม่ได้ถ้าเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการ modify แล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงมากๆเลยนะครับเกิดปัญหาลักษณะนี้จนกระทั่งเขาเรียกว่าโครงการเนี่ยเกิดการหยุดชะงักนะครับเกิดการหยุดชะงักเพราะว่าเราจะไปด้วย requirement ชุดเดิมหรือเราจะมอง requirement ที่ user กลุ่มใหม่ที่เขาให้เนี่ยเป็น change หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าจริงๆถ้าเขาวางแผนในการทำระบบเนี่ยเป็นอาจารย์ก็คือว่าค่อยๆทำทีละฟังก์ชันเริ่มจากฟังก์ชันเรื่องของการขายก่อนก็ได้ปีแรกเนี่ยอาจจะทำเรื่องการขายไปก่อนแล้วไหลมาเรื่อยๆการขายเสร็จเป็นโอเปอเรชันหลังบ้านแล้วก็เป็นสินใหม่ก็ได้นะครับแต่เขาไม่ทำแบบนั้นเขาไม่ทำสิ่งใดออกมาเลยในช่วง3ปีนั้นแล้วก็มาลุ้นเอาว่าในช่วงปีที่4เนี่ยที่จะเป็นเฟสที่เป็น UAT เนี่ยuser เขาจะเซ็นให้ผ่านหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงในการทำโครงการลักษณะนี้ในการที่คุณเองนะครับไม่พยายามที่จะส่งมอบอะไรออกมาในชิ้นเล็กๆแล้วก็เวลาสั้นๆเนี่ยคุณไม่ทราบหรอกครับว่า requirement ที่ user เขาให้ไปเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ user เขาต้องการจริงๆไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ค่อนข้างจะเรียกว่า suffer จากการที่เราไปทำโครงการที่เป็นระยะยาวมากๆแบบนี้นะครับครับก็อันนี้ก็แชร์ประสบการณ์นะครับในฐานะที่เราเป็นคนทำระบบทั้ง eDoc และ Workflow นะครับเราก็จะพบว่าจะมีองค์กรขนาดใหญ่เนาะเวลาเขาจะทำโครงการพวกนี้ครับเขาก็จะเขียน RFP ออกมานะครับซึ่ง RFP ก็คือเผื่อบางท่านไม่รู้จักก็คือ requirement for proposal ก็คือสเปคนั่นแหละที่เขาอยากได้นะครับเราก็จะถูกเชิญเนาะในฐานะที่เราเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็จะถูกเรียกว่าส่งซับมิตตัว IP มาให้เราเพื่อให้เราเสนอโครงการนะครับเวลาเราดู IP เนี่ยอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญมากเลยเนาะสิ่งที่เราดูเนี่ยเราจะพบว่าจะมีหลายที่ที่เขียน IP ออกมาเนี่ยเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่า nice to have เขียนแบบขอเยอะไว้ก่อนว่างั้นใช่เต็มไปด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่า nice to have แล้วก็ nice to have เต็มไปหมดเยอะแยะมากมายเรียกว่า must to have มีไหมมีแต่น้อยกว่า nice to have เยอะอันนี้เรียกว่าความสูญเปล่านะเรียกว่าความสูญเปล่าใช่ความสูญเปล่าทีเนี้ยก็จะเขียนออกมาเยอะเต็มไปหมดเลยแน่นอนเราฐานะที่ปรึกษาเราได้ IP มาเราก็ต้องมีการไปพูดคุยครับ
สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกทางลูกค้าเสมอคือว่าลองพิจารณาดูนะว่าสิ่งที่จะต้องการจริงๆสำหรับการขึ้นใช้เนี่ยมันควรจะมีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก่อนส่วนของที่เป็น nice to have เนี่ย อย่าเพิ่งเสียตังค์ทำเลยเพราะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าลูก user คุณน่ะใช่ user คุณน่ะไอ้ที่เขียนมา nice to have เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ไหมแล้วก็ถ้ามันจำเป็นต้องใช้เมื่อใช้ตัว must to have หรือของที่ของเขาเรียกว่าของจำเป็นแล้วเนี่ยมันควรจะมีฟังก์ชันอันนี้เพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกมันทำเพิ่มได้อันนี้เราก็จะแนะนำอย่างนั้นแต่ว่าเราก็จะเจอว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับบางที่เขาก็ยังยืนยัน ISP แบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นเคสแบบนั้นบางทีเราก็เรียนตรงๆว่าเราคงไม่ร่วมเสนอโครงการเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ไหมว่าจะจบโครงการได้ไม่คือทำได้ครับแต่ว่าเราสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือเวลาเราเขียน nice to have เนี่ยมันจะเป็นการเขียนบรรยายซึ่งมันไม่มีรายละเอียดมันเป็นการเขียนหลักคอนเซ็ปต์สั้นๆมันไม่มีรายละเอียดทีเนี้ยจินตนาการของเขาเราก็นึกภาพไม่ออกเพราะนั้นทีเนี้ยในขณะที่โครงการรับไปแล้วนี่ว่าต้องทำยังไงคุณก็ต้องทำสุดท้ายสิ่งที่เราเสียใจที่สุดในฐานะคนทำงานก็คือทำออกมาแล้วไม่ได้ใช้อุตส่าห์ทำมาดีๆเลยก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้ตกลงแล้วเนาะต้องทำเราก็รู้อยู่ว่าไอ้นี่มันไม่น่าจะเกิดประโยชน์หรอกอ่ะแต่ว่ามาต้องทำเพื่อส่งมอบแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้จริงๆไอ้ฟังก์ชันพวกนั้นอ่ะถ้าไม่มีการใช้งานเลยเรียกว่าเป็นความสูญเปล่าในการพัฒนาใช่ซึ่งอันนี้มันไม่ลีนตั้งแต่แรกมันไม่ลีนตั้งแต่แรกคือกลายเป็นว่าลีนหลักการลีนบอกว่าคุณต้องพยายามลดเบสลดความสูญเปล่าแต่ว่าเวลาไม่ใช่คุณค่านะอะไรที่แบบไม่ได้มีความจำเป็นนะใช่เพราะฉะนั้นเวลาคุณเขียนโครงการคุณเขียนแบบไม่ลีนมาก่อนคุณเขียนแบบเขาเรียกว่าเอาหน้าเค้กอย่างเดียวไส้ในเค้กคุณไม่เขียนเลยแต่ก็มีอย่างนั้นด้วยอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอทำออกมามันก็ไม่ลีนตั้งแต่ต้นแล้วครับครับแล้วก็ใช้เงินสูงด้วยนะโครงการพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาเราคุยกับลูกค้าเราก็พยายามหรือบริษัทที่เราไปคุยด้วยเราก็พยายามจะขายไอเดียของเราเนาะว่าเราคิดว่าไอเดียแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์กับลูกค้ามากกว่าครับแล้วก็ทำอะไรค่อยต่อยอดทำใจเย็นๆไม่ต้องรีบหรอกครับโปรเจกต์อ่ะคือทำอ่ะแบบว่าค่อยๆขึ้นได้นะครับใช้แล้วอ่ะฟีดแบคแล้วก็มาปรับแต่แบบโหใส่nice to have มา 50-60 เรื่องโหแล้วต้องไป develop กัน 8-9 เดือนก็จะเจอว่าพอ develop เสร็จกลับมาอ้าวเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นอันที่น่าจะมาแชร์ประสบการณ์ได้เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงชื่อลูกค้านะครับก็เจอมาทุกรูปแบบก็แต่ไม่ว่าจะเจอแบบไหนเราก็พยายามจะบอกสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเหมาะสมน่ะส่วนลูกค้าเองเขาจะคิดยังไงเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือเปล่าเนาะผมว่าทุกอย่างมันมีแนวทางของมันนะครับสิ่งที่ผมเชื่อแล้วผมคิดก็อาจจะไม่ใช่ถูกการใช้อาจายก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ได้บอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยควรจะใช้อาจายนะครับเพราะว่าอย่างบางกระบวนการจริงๆบางกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องเห็นภาพตั้งแต่ต้นยันจบซะก่อนคือต้องเคลียร์ภาพให้เห็นชัดๆเลยว่าต้นยันจบเนี่ยจะมีหน้าตากันยังไงบ้างนะครับถึงจะค่อยเริ่มพัฒนาเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องของsecurityของข้อมูลเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างแต่ละฟังก์ชันงานนะครับคืออยากจะดีไซน์ให้มันชัดแล้วค่อยเริ่มดำเนินการแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัว waterfall ได้โดยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาจ่ายก็ได้แต่หากอันไหนที่จำเป็นที่ต้องแข่งขันใช่ครับที่ต้องเขาเรียกว่าเรายังไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่เราจะลงทุน
ลงเอฟฟอร์ตในการทำเนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือไม่ตลาดเขาจะตอบรับดีจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำให้เขาเรียกว่าให้ตลาดเนี่ยเขาลองใช้งานได้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมาะกับเรื่องของอาจารย์ได้ถ้าพูดง่ายๆถ้าเกิดทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดผลกระทบที่มันรุนแรงมากๆเนาะกับการที่เราทำทีละชิ้นออกมานะครับเพราะว่าบางงานเนี่ยผมก็ยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าใช้อาจารย์เนี่ยก็อาจจะยังเรียกว่ายังเห็นฟังก์ชันได้ไม่ครบแล้วก็ถ้าได้ฟังก์ชันที่มันไม่ครบเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดปัญหามากกว่าการที่ทำเสร็จให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็มีบางงานเหมือนกันนะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าใช้ต้องผสมกันนะคือผมว่าการที่เราจะไปยึดอย่างในความคิดผมก็คือว่ามันต้องอยู่วัตถุประสงค์โครงการเป็นหลักครับแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เราจะไปทำด้วยประกอบด้วยครับนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้อาจายเต็มรูปแบบแต่เราก็สามารถทำ Virtual Force โดยที่ใช้แนวคิดแบบอาจายได้ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหอบสั้นๆใช่แต่การที่แบบว่าจะไปดีไซน์แล้วไปดีไซน์เก็บดีไซน์กันเป็นปีแล้วก็ develop เป็นปีเนี่ยผมว่ามันไม่ได้กับโยกยุคนี้แหละมันไม่ทันมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทันผมว่ามันไม่ทันละใช่คือมันไม่ได้ละคือมันต้องเป็นระดับเดือนครับระดับเดือนแล้วต้องมีอะไรให้มาถ้าเรามองระบบเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ระบบที่ผมทำเนี่ยผู้ใช้งานคือพนักงานในองค์กรเพราะฉะนั้นพนักงานในองค์กรก็คือ user ของผมนั่นแหละทีเนี้ยเราไปคุยกับเขาแล้วเราหายไป6เดือนนะแล้วกลับมาอีกทีพร้อมกับโปรแกรมหน้าตาหนึ่งที่แบบเซอร์ไพรส์มากว่าเซอร์ไพรส์มากว่ามันเป็นแบบนี้เองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราขอเหรอใช่อันเนี้ยมันผมว่ามันก็สู้เราใช้เวลาน้อยกว่าอาจจะเดือน2เดือนแล้วเขาค่อยๆเห็นว่าโอเคมันเป็นแบบนี้เนาะอ่ะโอเคพี่มีความเห็นยังไงควรจะมีตรงนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับระบบมันจะดียังไงก็ตามนะถ้าผู้ใช้ไม่เอาด้วยไม่มีประโยชน์เลยครับคือเป็นระบบที่ดีสุดๆเลยแต่ไม่มี user ใช่ผู้ใช้ไม่เอาด้วยพนักงานทั้งบริษัทบอกว่าผมไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็คือจะมีประโยชน์เฉพาะเวนเดอร์ที่ไปทำงานให้เท่านั้นเองเพราะว่าในองค์กรไม่ได้อะไรใช่แต่มันก็สุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จไงครับใช่มันก็เป็นถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ใช่เพราะงั้นระบบสารสนเทศที่ดีคือระบบที่มีผู้ใช้งานครับไม่อาจจะไม่ใช่ระบบที่มีฟังก์ชันดีที่สุดแบบเลิศเลยใช่แต่มันพัฒนาต่อได้เนาะแต่สำคัญคือมีผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ใช้งานใช้แล้วเนี่ยช่วยให้เขาทำงานได้ดีทำช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นน่ะครับคือถ้าเกิดมีแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานแบบเดิมง่ายกว่าเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าปัญหามันคืออะไรนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยถ้ามันไปทำแบบพัฒนานานๆแล้วค่อยกลับไปเทสเนี่ยพอถึงเวลามันจะไปแก้มันยากมากไงใช่แต่ถ้าเกิดเราค่อยๆทำแล้วก็มีการได้เห็นได้รับฟีดแบ็กได้ปรับปรุงแล้วก็มาคุยกันนะต้องครับมันก็จะอย่างทุกวันนี้เวลาเราทำโปรเจกต์ที่เป็น workflow เนี่ยซึ่ง workflow เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะครับวิธีการทำงานอย่างหนึ่งที่เราทำคือเวลาเราได้ requirement มาคร่าวๆเรารู้แล้วเรามองเห็นแล้วว่า workflow ควรจะเป็นยังไงเนี่ยครับเราดับ workflow บนระบบเลยครับแล้วเราก็เอาไอ้หน้าตาของ flow แล้วก็ process เนี่ยกลับไปเล่นให้ user ดูโอเคพี่ผมทำมาแบบนี้แล้วแล้วก็ฟีดแบ็กพี่เป็นยังไงพี่อยากจะปรับตรงไหนแต่พอเราบอกเขาก่อนนะว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ระบบสมบูรณ์ที่พี่จะมาทำเทสหรือ UAT นะแต่พี่เห็นแล้วให้เขาเรียกว่าให้ม็อกอัพสกรีนให้ดูเรียกว่าม็อกอัพเลยครับด้วยแพลตฟอร์มที่เราใช้มันสร้างได้เลยบนนั้นอ๋อครับมันก็คือเหมือนตัวจริงนั่นแหละแต่อาจจะยังมีฟังก์ชันอย่างเช่นการ validate data ยังไม่สมบูรณ์อะไรที่มันซับซ้อนยังไม่ได้ใส่เงื่อนไขเข้าไปแต่ว่าหน้าตาเวลาคุณล็อกอินเข้ามาเสร็จใช่เวลาคุณล็อกอินเข้ามาเสร็จหน้าตา e-form ที่คุณต้องกรอกเป็นอย่างนี้เนาะเวลาส่งไปเสร็จคุณจะเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บฟีดแบ็กมันจะแล่นมาเร็วการปรับปรุงก็จะเร็วแล้วก็
เวลาทำ process เช่นโหคุณทำต้องเป็นหลายสิบ process ก็ process แรกเสร็จคุณก็ไลฟ์ไปก่อนสิมันไม่มีความจำเป็นนี่ที่คุณจะต้องรอทำ6เดือนให้มันครบทั้งแพ็คแล้วค่อยเริ่มใช้แล้วยิ่งไลฟ์ก่อนยิ่งดีเราชอบเพราะว่าเราจะได้ฟีดแบ็กเราจะได้ฟีดแบ็กจริงๆว่าเฮ้ยเวลาเขาใช้งานจริงอ่ะมันเป็นยังไงเป็นไงแบบจะปรับเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนกันตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ถูกครับอันนี้ผมว่าปัจจุบันการทำแอปพลิเคชันที่เป็นบิสเนสเนี่ยมันต้องมองภาพแบบนี้ไม่อย่างนั้นเราเข้าใจเนอะเหมือนเราเวลาเราทำงานเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ใช้หรือเราเป็นผู้ซื้ออะครับแล้วเราก็มีคนมาบอกเราว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างงู้นสร้างวาดภาพให้เราครับโดยใช้จินตนาการกับเอาของที่มันเป็นของจริงหรือเป็นภาพตัวอย่างจริงๆเนี่ยว่าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมาให้เราดูเนี่ยอะไรเราจะเข้าใจมากกว่ากันก็คือต้องของจริงนี่แหละลองเอามาใช่แล้วอีกอันนึงก็คือว่าบางอย่าง user เขาไม่ใช่เป็นนักพัฒนาระบบครับเขาเป็นผู้ใช้งานเราจะไปคิดว่าเขาจะบอกเราครบทุกอย่างเป็นไปไม่ได้บางอย่างเขาก็คิดไม่ถึงหรอกจนกระทั่งเขาเห็นของเขาจึงจะเอ้ยตรงนี้เนี่ยจะต้องทำอันนี้ให้ได้ด้วยถูกต้องอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาเราไปเก็บrequirement หรือวิเคราะห์เนี่ยมันเหมือนภูเขาน้ำแข็งอ่ะคือมันจะมีใต้น้ำลงไปอีกเป็นชั้นเลยซึ่งเราไม่สามารถไปคาดหวังได้ว่าเขาเนี่ยจะบอกเราได้ครบภายในช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่เราไปคุยกับเขาแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราจะแม้กระทั่งคุยกัน 2-3 วันเนี่ยก็ยังไม่ครบเลยครับคือคนพอเขาเห็นของไม่ออกถูกต้องครับพอเขาเห็นเขาลองใช้เฮ้ยฟังก์ชันนี้พี่ต้องมีเงื่อนไขแบบนี้ด้วยนะนั่นแหละอันนี้มันเลยเป็นที่มาใช่พอเราเห็นภาพมนุษย์อ่ะพอเราเห็นภาพเราได้สัมผัสเราก็จะนึกอะไรได้อีกหลายอย่างครับงั้นอันนี้คือสิ่งที่มีความจำเป็นมากในการทำงานในปัจจุบันนะครับเนี้ยก็ผมว่าอันนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรทุกองค์กรเพราะการเห็นภาพสำคัญมากครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราคุยเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะเราจะนึกถึงการที่จะต้องทำภาพรวมแล้วก็ทั้งภาพที่เป็นดีเทลนะครับทุกอย่างเลยเราคาดหวังความสมบูรณ์แบบนะครับหรือเรื่องของการพัฒนาระบบ IT แล้วก็คาดหวังความสมบูรณ์แบบใน day 1ใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเอาง่ายๆอย่างตัวเราเองใช่ไหมครับในวันแรกสมมติว่าเราไปทำงานในบริษัทใหม่ใช่ไหมเราย้ายบริษัทเนี่ยในวันแรกเนี่ยที่เราเดินทางไปเนี่ยเราจะใช้เวลานานมากๆในการเดินทางใช่ไหมครับครับแต่พอหลังจากที่เราเริ่มคุ้นเคยเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยน่าจะมีวิธีการอื่นเพิ่มเติมว่าทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นได้เนี่ยจากการที่ลองทดลองทำใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มนึกออกแต่ถ้านั่งวางแผนอย่างเดียวคือไม่เคยเดินทางไปจริงๆใช่ไหมครับแล้วเรามานั่งนึกกันเรามานั่งคุยกันในห้องประชุมปรากฏว่าต่อให้มีคน100คนแต่ไอเดียเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นไอเดียที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับแต่หากเราลงมือทำพร้อมกันสักครั้งหนึ่งสักรอบหนึ่งนะครับเราจะเริ่มเห็นภาพพร้อมกันแล้วผมเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยครับการทำงานในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการทำโซลูชันนะครับจริงๆแล้วลูกค้าเหมือนพาร์ทเนอร์ครับจริงๆลูกค้าคือพาร์ทเนอร์ของเราเพราะว่ามันคือการทำงานร่วมกันไปอีกระยะยาวเลยครับนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็เหมือนพาร์ทเนอร์อันนี้ไม่ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อแล้วก็โอเคคุณแบบว่าจบกันไม่ใช่แต่จริงๆคือพาร์ทเนอร์เพราะว่าพอเขาใช้ระบบเราแล้วมันจะต้องมีการทำเพิ่มมีการต่อยอดมีการซัพพอร์ตมีการดูแลดังนั้นลูกค้าเหมือนพาร์ทเนอร์งั้นถ้าเรามองว่าลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยอันแรกเลยเราก็ต้องมีความจริงใจกับลูกค้าก่อนเราก็ต้องบอกเขาว่าเวลาลูกค้าอยากจะทำแบบไหนเนี่ยข้อดีข้อเสียคืออะไรจะทำแบบนี้มีความเสี่ยงนะทำแบบนี้ข้อดีคือแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แน่นอนลูกค้าก็
โดยธรรมชาติก็จะคัดสรรเองก็จะคัดสรรคนที่เข้ากับเราครับมาทำงานร่วมกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีแบบไหนอ่ะผมคิดว่าการลงมือทำเนี่ยแล้วก็ทำงานร่วมกันเนี่ยด้วยความไว้วางใจแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็มองไปที่เป้าหมายเดียวกันเนี่ยทั้งผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการเนี่ยผมว่าโครงการนั้นมันจะสำเร็จมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะก้าวข้ามได้หมดครับครับวันนี้เราก็ได้คุยกับทางคุณน็อตเนี่ยมาหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าได้เห็นภาพในการที่จะทำระบบสารสนเทศแล้วก็เรื่องของการที่จะทำเรื่องลีนด้วยนะครับทั้งลีนในแง่ของการพัฒนากระบวนการในแบบลีนและเอาระบบสารสนเทศเนี่ยไปช่วยทำให้ขั้นตอนเนี่ยเกิดความรวดเร็วขึ้นทั้งในแง่ลีนในแง่ของการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเองด้วยว่าเราควรจะเลือกฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันที่จำเป็นจริงๆในการเอามาพัฒนาถูกไหมครับส่วนฟังก์ชันที่เป็น nice to have เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเรียกว่าเป็นความสูญเปล่าในกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศก็ได้ซึ่งคุณน็อตเองเนี่ยก็ได้พบเห็นอยู่สม่ำเสมอเลยเวลาที่เขาเรียกว่าไปเก็บ requirement ถูกไหมครับทีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะจบไลฟ์ในการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากให้คุณน็อตเนี่ยฝากข้อคิดสักนิดนึงถึงกิจการ SME หรือว่าแม้กระทั่งกิจการที่เป็นขนาดใหญ่ก็แล้วแต่หากต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของระบบสารสนเทศเนี่ยคุณน็อตเองในมุมมองที่อยากจะให้ไตร่ตรองเนี่ยคุณน็อตมีประเด็นอะไรบ้างนะครับผมว่าอันแรกเลยครับเราต้องในฐานะของSME นะครับจะเป็น SME ขนาดไหนก็ตามหรือจะเป็น Enterprise ขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยผมว่าเขาต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเขาคืออะไรนะครับปัญหาเขาคืออะไรส่วนเวนเดอร์หรือว่าที่ปรึกษาหรือคนที่จะไปทำระบบเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่สำคัญนะคือไปขยายปัญหานั้นแล้วก็ช่วยนำเสนอโซลูชันที่มันจะช่วยแก้ปัญหานั้นนะครับแต่ถ้าเขายังไม่รู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรและเขาต้องการอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะลงทุนแล้วก็หวังว่าการซื้อระบบสารสนเทศหรือซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเปลี่ยนธุรกิจเขามันจะทำให้เขาก้าวไปขั้นนึงเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผิดแล้วก็การที่จะรู้ได้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรเนี่ยก็ห้ามไปก๊อปปี้คนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าการไปดูของคนอื่นมาแล้วก็เอาแบบนั้นอะใช่คือดูได้การดูเนี่ยการดูเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์หรือเก็บข้อมูลอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เอามาทั้งหมดคือคุณต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคุณคืออะไรอันที่สองคือผมคิดว่าต้องเข้าใจว่าความพร้อมภายในของเขาคือมีความพร้อมแค่ไหนกับการที่จะเชนบางอย่างนะครับอันนี้สองเรื่องละเรื่องที่สามก็คือการเลือกเทคโนโลยีการเลือกเทคโนโลยีนะครับการเลือกเทคโนโลยีแน่นอนการเลือกเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะมีความค่อนข้างยากนิดนึงโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็น SME ซึ่งเจ้าของกิจการไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมีผู้บริหารที่เชี่ยวชาญนะครับถ้าไป SME ผมแนะนำอย่างนี้ผมแนะนำว่าอย่าซื้อระบบครับให้คุณไปใช้ของอะไรที่เขามีอยู่บนคลาวด์นี่แหละเป็นพวก as a service ทั้งหลายพวกที่ว่าเช่าใช้หรือว่าจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้ถูกแล้วคุณใช้แล้วถ้ามันไม่เวิร์คคุณลองเปลี่ยนตัวเพราะทุกการใช้และการเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยคุณจะเกิดเลิร์นนิ่งบางอย่างนะครับซึ่งพอคุณทำใช้ไปแล้วคุณเติบโตขึ้นคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนบริการที่มันใหญ่ขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ธุรกิจคุณเปลี่ยนจากมีเดียมกลายเป็นใหญ่แล้วมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยแน่นอนในธุรกิจหรือในพนักงานคุณเนี่ยจะคุ้นเคยกับการใช้ระบบแล้วพอถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องขยับไปสู่ Enterprise Software ที่มีความเฉพาะแต่มันจะเป็นการขยับที่มันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสำหรับ SME แต่ถ้าสำหรับองค์กรที่เป็น Enterprise ขนาดใหญ่การเลือกเทคโนโลยีผมคิดว่าใน Enterprise ขนาดใหญ่หลายที่มีทีมเทคโนโลยีที่เข้มแข็งมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะเลือกนะครับ
แต่ผมคิดว่าอันนึงคือการเลือกเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีที่สำคัญเนี่ยคือต้องเป็นระบบเปิดระบบเปิดเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีการเปิดเพียงพอที่คุณจะไปปรับเปลี่ยนคัสตอมไมซ์หรืออะแดปได้ไม่ยากมี API มีเฟรมเวิร์คในการทำงานเพื่อ extend ความสามารถที่ชัดเจนถ้าเป็นระบบปิดคือถ้าเป็นระบบปิดเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเจ้าของซอฟต์แวร์บอกว่าทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ผมว่าอันนี้เสี่ยงเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลงทุนแล้วก็อีกอันนึงผมคิดว่าในการเลือกเทคโนโลยีก็คือต้องพยายามดูว่าในบริษัทชั้นนำของโลกไม่ใช่บริษัทในประเทศไทยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วทำไมเขาถึงใช้แบบนั้นผมว่าอันนี้สำคัญแล้วเทคโนโลยีอย่างนี้ผมว่าราคามันถูกลงนะหลายเรื่องนะครับแล้วก็ไม่รู้นะผมก็ยังเชื่อว่าคิดใหญ่ได้แต่เริ่มเล็กก่อนครับวันนี้เราก็ได้ความรู้แล้วก็มุมมองจากทางคุณน็อตค่อนข้างจะหลายๆมิติมากเลยเรื่องของการที่จะต้องตระหนักนะก่อนที่เราจะใช้เรื่องของระบบสารสนเทศรวมทั้งเรื่องของข้อระมัดระวังต่างๆที่พึงมีในการที่เราจะมาวางแผนทำระบบสารสนเทศรวมทั้งกรณีที่เราเห็นประโยชน์ได้เลยว่ากิจการไหนที่มีการวางแผนระบบสารสนเทศที่ดีมันจะช่วยยกศักยภาพในการแข่งขันของเขาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณน็อตมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วคุณน็อตเองก็ค่อนข้างจะมีตารางเวลาที่ค่อนข้างจะแน่นนะผมเองก็เรียกว่ายินดีมากๆเลยที่คุณน็อตแบบให้เวลาในการมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับเพราะจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกมาพูดแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะคุยกับลูกค้ามากกว่าครับนะครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับแล้วก็แชร์สิ่งที่เคยเจอแล้วก็แชร์สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแนวทางในแบบของบริษัทเราดีกว่าครับเพราะเราเชื่อว่าเราเชื่อว่ามันไม่มีอะไรที่มันผิดถูก 100% นะครับทุกคนมีเป้าหมายครับมีเป้าหมายที่จะทำสิ่งที่มันดีหมดแหละเพียงแต่ว่าวิธีการแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันต่างกันครับครับครับเพราะวันนี้เราก็เรียกว่าคุยกันมาในตามเวลาที่เราได้คาดไว้นะครับคือประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวน่าจะจบเซสชั่นวันนี้เพียงเท่านี้ส่วนครั้งต่อไปนะครับหากเรามีหัวข้อที่น่าเอามาพูดคุยนะครับผมก็จะขออนุญาตเชิญคุณน็อตมาคุยนะมีลูกชายแอบเข้ามาด้วยโอเคสวัสดีครับครับโอเคพอดีลูกชายมาสวัสดีพอดีเลยครับโอเคงั้นวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับคุณน็อตครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ